ขึ้นเห็นไหมการนําเสนอของพวกเขาทุกๆวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องห้องว่าทฤษฎีก็ว่าได้ห้องว่าปลดตัวเองออกจากอํานาจเผด็จการเดินสู่เดินเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยวิธีการในการต่อสู้เป็นอย่างไรตามแนวทางอันนี้การเขียนที่พูดเขียนที่ว่าข้อมูลเขานำมาเสนอนี่มันเป็นไปตามการค้นคว้าและทฤษฎีของท่านจีนชาบออกจากห้องบอกว่าออนเบิร์ตแอนสไตน์สถาบันออนเบิร์ตแอนสไตน์อยู่กรุงวอชิงตันดีซีนั่นเองพวกเขาได้สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี่สามอาทิตย์ก่อนพวกเขาได้นำมาเสนอแล้วก็เป็นแชปเตอร์หรือเป็นภาคไปทุกอย่างที่ว่าพวกเขานำมาเสนอนี่มันจะขอเนี่ยนำหรือจะสร้างคุ้มหรืออะไรเดี๋ยวการปรึกษาหารือจากแนะนำแนวทางในการปิ้นตัวออกจากระบบประชาธิปไตยมันมีลักษณะแนวใดการต่อสู้ตัวอย่างระบบประชาธิปไตยนี่เป็นระบบที่ให้สิทธิ์ให้เสียงแก่ประชาชนประชาชนมีอิสรภาพในการดำเนินชีวิตของเขาเองอย่างมีความผาสุกอย่างไม่มีการกดดันมาจากอำนาจการปกครองปัจจุบันนี้พรรคคอมมิวนิสต์ประชาชนปฏิวัติได้เข้าครองขึ้นครองอำยึดอำนาจมาได้44ปีแล้วการขึ้นยึดอำนาจของเขานี่บ่มีความบ่ได้นำความก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเลยการคว่ำเตี๊ยกห้องต้องการของประชาชนอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงออกจากระบบเผด็จการคอมมิวนิสต์นี่ไปสู่ระบบประชาธิปไตยที่บ่มันเกิดขึ้นอยู่ในเต็มเมืองลาวของพวกเขาบ่แม่นแต่พวกเขาเป็นผู้นำและเป็นผู้อันเสนอมาแต่ว่าอยู่ในประเทศอื่นๆในโลกนี่ผ่านมาหลายแล้วระบบสังคมนิยมระบบเผด็จการได้พังทลายลงในอย่างใหญ่ที่สุดในปี1991หลังจากสหภาพโซเวียตได้พังลงเดี๋ยวนี้มื้อนี้ปัจจุบันนี้ก็มีประเทศนึงอีกเขตดอนนึงอีกเขตน้อยๆนึงอีกฮ่องกงประชาชนในเขตนี้นี่ซึ่งเมื่อก่อนนั้นขึ้นอยู่กับการปกครองของอังกฤษได้เกือบ99ปีแต่ใน1997อังกฤษได้กลับส่งคืนให้แก่จีนแต่ว่าถือในระบบที่ว่าห้องว่ามีระบบนะหนึ่งประเทศหนึ่งแล้วกันแล้วสองระบบพนามันออกมาในลักษณะแบบอยากให้เนี่ยนะว่านั่นสายคลิปสายคลิปเวลาอยากให้เอาเสียงลงนะครับพระเจ้าสิอ่านบทความอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านกันนะของเขาได้บึ้งแล้วก็ได้ฟังแล้วกันเข้าใจเพื่อการเข้าใจดีเพราะเขาจะค่อยอยากนำข้อมมูลกล่าวนี้มาเสนอต่อท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาให้หูจักแล้วก็เฮียนหูแล้วกันว่าสิ่งที่พวกเขาเว้านี่มันมีเหตุและกับมันมีผลเพื่อการเปลี่ยนแปลงออกจากระบอบเผด็จการสู่ระบอบประชาธิปไตยข้าพเจ้าก็ได้เว้าแล้วก็เป็นข่าวที่พวกท่านผู้ชมทางบ้านของเราคงจะรู้จักทั้งนอกประเทศนี่คงจะรู้จักแล้วก็เข้าใจดีเพราะมีการเปิดกว้างทางด้านโซเชียลมีเดียแต่อยู่ทั้งในสปป.ลาวนะการเดินขบวนดังกล่าวนี่ได้ถูกปกปิดบางภาคส่วนหลายผู้อยากให้ประชาชนรู้จักอยากให้วอลลิตคลิปได้เลยเด้อการเดินขบวนประท้วงต้านจีนคอมมิวนิสต์แผ่นดินใหญ่ดีนี่อยู่ในฮ่องกงตกมาในอาทิตย์ที่7แล้วดังที่เราเห็นอยู่ในวิดีโอสายทานส้มในปัจจุบันนี้ประชาชนชาวฮ่องกงจำนวนแสนๆคนได้ลงถนนแสดงความบ่พอใจต่อต้านทับอิดมันเริ่มต้นทับอิดเป็นการคัดค้านผ่านกฎหมายส่งต่อคนห้ายข้ามแดนออกจากดินฮ่องกงเข้าสู่ประเทศจีนคอมมิวนิสต์การเดินขบวนข้างล่าสุดนี่ได้มีการสนับสนุนของชาวฮ่องกงเองทุกระดับชั้นของคนส่วนใหญ่ในฮ่องกงนี่ได้เห็นความพยายามของจีนปกดทางการของจีนคอมมิวนิสต์นี่อย่างปักกิ่งเนี่ยเป็นปักกิ่งนี่ที่พยายามที่เข้ายึดเอาฮ่องกงนี่ให้เข้าอยู่ในอำนาจของตัวเองก่อนปี2047ซึ่งเป็นปีที่จีนได้ตกลงกับอังกฤษเคยครอบครองและพัฒนาฮ่องกงมาในนาน99ปีอังกฤษได้ส่งฮ่องกงคืนให้แก่ประเทศจีนในปี1997ภายใต้ระบบนับถือและตกลงกันว่า1ประเทศต่อ2ระบบ1ประเทศต่อ2ระบบ2ระบบนี่ก็คือจีนคอมมิวนิสต์จีนแผ่นดินใหญ่เป็นระบบคอมมิวนิสต์คือเก่าแต่ในฮ่องกงมันถือว่าสั่งหลังจากส่งกลับคืนละถือว่าเป็นระบบในประชาธิปไตยจีนจะต้องเคารพนับถือสิทธิประชาธิปไตยของชาวฮ่องกงจนกว่าปี2047จีนจึงจะสามารถเข้าควบคุมปกครองในระบบของจีนแบบสมบูรณ์ได้หรือระบบคอมมิวนิสต์นั่นแหละเขาหูดีอยู่แล้วว่าระบบจีนคอมมิวนิสต์คือระบบเผด็จการการกำอำนาจมันแน่เสียศูนย์กลางตัดสินซี่ขาดการบริหารอย่างบ่มีการรับฟังเสียงฝ่ายนี้ไปยังนอกฟังเสียงของประชาชนผู้ที่ถูกปกครองเลย
ประชาชนชาวฮ่องกงภายใต้การปกครองของอังกฤษได้สวมใส่สิทธิส่วนตัวแบบประชาธิปไตยมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองประชาชนในจีนแผ่นดินใหญ่มีความโกงกันข้ามกับประชาชนฮ่องกงนั่นเองหลายครั้งหลายคราวที่มีการเดินขบวนกันมาก็มีการต่อต้านกับจีนและทั้งไปว่าฮ่องกงได้กลับคืนเข้าไปอยู่ในการปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่การสวมใส่สิทธิกับการออกเสียงเนี่ยต่างๆกันประชาชนฮ่องกงได้มีอยู่อยากจะปฏิบัติอยู่ต่อไปแต่จีนพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะขจัดพยายามยุดว่าให้มีการเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะมันมีการผลสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวฮ่องกงซึ่งเคยมีอิสรภาพแต่กงกันข้ามประชาชนจีนแผ่นดินใหญ่กันบุมีความแตกต่างอย่างกันและขาดมีความแตกต่างหลายที่สุดกับชาวฮ่องกงและขาดอิสรภาพนี่แหละคือปัญหาต้นตอของการลุกขึ้นประท้วงของประชาชนชาวฮ่องกงต่ออำนาจการปกครองพวกเขาจะนำติดตามข่าวนี้นำข่าวนี้มาเสนอและใกล้ชิดในมื้อนี้ข้าพเจ้าเป็นจะขออยากเบ้าอีกครั้งหนึ่งกลับขึ้นมาก่อนเราจะเข้าในรายการของห้องมาจาก YPDL ท่านบารมีมิติวงศ์ก็ได้เข้ามาร่วมอยู่ในแล้วรายการที่เขาจะเบ้านี้แม่เกี่ยวกับเรื่องการปลดตัวเองวิธีการปลดตัวเองออกจากอำนาจเผด็จการเดินสู่ตัวแล้วประชาธิปไตยมันมีขั้นมันมีตอนทฤษฎีของเพิ่นได้เขียนไว้มีอยู่จำนวน10ภาคใหญ่ๆด้วยกันภาคตับอิฐภาคที่1อ่ะพวกเขาก็ได้เว้าได้3อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละมันเกี่ยวกับเรื่องว่า dictatorship realistically เขาจะบึงตีราคาระบบเผด็จการแบบที่ว่าแบบตัวจริงจังได๋เขาจะต้องได้ค้นคั่วเด้บ่แม่นว่าเป็นเผด็จการแล้วเขาบ่ฮู้จักว่าเขาเฮ็ดจังเขาได้เว้ากล่าวถึงเรื่องปัญหาที่เขาจะก้าวเดินทางปลดตัวเองออกจากระบบเผด็จการสู่ระบบเสรีประชาธิปไตยนี่มันมีปัญหามันเป็นของง่ายมันเป็นของเบาเสียเราเล่นก็ได้บุ๋มแมนว่ามันจะเป็นแบบนี้เมื่อเว้นแล้วกับเมื่อคืนหรือเปิดสวิตช์ไฟเปิดออฟและออนมันเป็นอะไรมันมีวิธีการของมัน freedom through and violence อันนี้มันอยากปลดตัวเองให้มีอิสรภาพนี่ก็โดยใช้วิธีหุ่นแห้งกันมันได้อย่างอันนี้เขาก็ได้ว่าผ่านมาแล้วคูลหรือการเกี่ยนอำนาจรัฐประหารหรือปฏิวัติการเลือกตั้ง foreign saver หรือว่ามีการพัวพันของต่างประเทศมาซอยนอนมันมีลักษณะในแต่จุดอ่อนจุดแข็งอะไรเขาก็ได้ว่ามาแล้ว facing the hard truth สุดท้ายมาเขาจะต้องรับรู้ความเป็นจริงสภาพการต่างๆว่าเขาจะปรับปรุงตัวเองของพวกเขาเปลี่ยนยุทธวิธียุทธศาสตร์ของพวกเขาเลยห้องว่า facing the hard truth อันนี้เขาต้องรับรู้เพื่อนได้ถามพวกเขาว่ามหาอำนาจหรือว่าเจ้านะว่าจะทั้งภาษาธิปไตยแอดโวเคทผู้ที่ให้การสนับสนุนจากการมีภาษาธิปไตยในเมืองเราผู้คนมีอำนาจผู้คนมีพาหนะคนเคยได้ถามเขาว่า are you ready คำถามมันบอกว่าท่านเตรียมพร้อมหรือเปล่าที่จะรับเอาภาษาธิปไตยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่พวกเขาได้นำเสนอมาแล้วมื้อนี้เป็นภาคที่สองจะมีความยาวอยู่และความละเอียดอ่อนขั้นตอนของมันในห้องที่ว่าภาคสองในห้องว่าThe danger of negotiation หลังจากมีการต่อสู้แห้งของประชาชนได้ขึ้นแล้วทั้งเผด็จการนี่มันรู้จักว่าอำนาจของมันได้ลดร้อยถอยลงแล้วอายุการของการกำลังอำนาจของมันจะได้เบิดในไว้นี่แต่มันจะใส่เลขกลมาซับมาตอดมาตอกลิ่นพวกข้างไว้เข้าใจผิดซึ่งกันและกันเสนอคำว่าสิจิราจาบอกหรือแนวได้สร้างความผิดสร้างความบังให้บางคนบางกลุ่มที่บุญยังบ่ได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการเมืองหมดท่าแท้ของคอมมิวนิสต์มันใช้วิธียุทธศาสตร์ยุทธวิธีแบ่งแยกตัดฮอนกำลังของพวกเขาในมื้อนี้พวกเขามีความสำคัญที่สุดก็จะขอเสื้อเสื้อในทานบารมีมิตรวงศ์เข้าร่วมในรายการและการว่าเรื่องโดยเฉพาะมัน danger of negotiation นี่มันมีอยู่1 2 3 4 5 6ประเด็นด้วยกันจะเขาจะเริ่มต้นจะขอให้ทานบารมีอธิบายซอยอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง danger of negotiation เรื่องต้นเรียกว่า merit of limitation of negotiation เป็นการสมควรบอกที่เจรจาหรือว่าขีดข้อเขตจำกัดของการเจรจานี่มันมีอย่างเดียวหรือว่าอันตรายนะ barrier ประสบอุปสรรคมันมีอย่างเนี้ยขอเชิญท่านบารมีเข้าร่วมในรายการเลยเชิญเจ้าขอบใจท่านพลังอนาคืนความอันตรายของเจรจากับเผด็จการมีอย่างใดคือทานบัลลังก์เว้ามานั่นโดยเฉพาะมันอาจจะว่าเฮาคืออาจจะคิดว่าเจรจาหรือว่า
จะเฮ็ดแนวใดเพื่อว่าพรลงความให้หุ่นแหงของอันเผด็จการอันกับเฮ็ดนําประชาชนหั่นน่ะอันนี้บางกลุ่มบางคนก็อาจจะถูกความเงาะหลอกลวงของเผด็จการเพื่อมาเว้าเจรจาว่าปรับปรุงสถานการณ์เพื่อให้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าอันนี้ก็เพียงแต่ว่าความที่ว่าถูกจบไว้ที่จบอ่อยคันสิเว้าแล้วอันนี้หั่นแปลว่ามันเป็นยุทธวิธีหนึ่งที่ว่ารัฐบาลเผด็จการจะสวยโอกาสแบ่งแยกเพื่อปกครองต่อไปเพราะว่าในกลุ่มที่ต่อต้านอยากเปลี่ยนแท้ๆหั่นนะบางกลุ่มหรือบางส่วนก็อาจจะว่าเอ้าพวกเผด็จการเขาก็ปิ้นหน้าหาและเขาก็อาจจะเปลี่ยนแท้ๆแต่ว่าดร.ชาร์ปเพิ่นก็ว่าอันนี้ต้องพิจารณาคักๆเพราะว่าหยังบางเทื่อหั่นนะกลุ่มที่ไฟฝันอยากเปลี่ยนแปลงแท้ๆหั่นนะอาจจะมาเจลอาจจะพิษกับมูคูเองเพราะว่าอย่างบางกลุ่มก็อาจจะคิดว่าคันเฮาเว้านําเผด็จการมันก็ต้องเปลี่ยนบางกลุ่มก็ว่าบ่เฮาต้องสู้จนว่าสําเร็จอันนี้แล้วมันเป็นอาวุธนึงที่ว่ากลุ่มเผด็จการจะแบ่งแยกและจะใช้เป็นอาวุธเพื่อความไสยชนะแล้วแบบสิ่งสําคัญก็แปลว่าถ้าจะเฮ็ดแนวใดที่ว่าอันนั้นน่ะ negotiate หรือว่าเจรจานําเขานะคือว่าบางครั้งเพิ่นก็คิดว่าเรื่อง labor strike บ่เอาตัวอย่างเนาะหรือว่าพวกอันนั้นน่ะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทําจะหยุดเฮ็ดเวียกบ่เพื่อว่าอยากได้เงินเดือนเพิ่มตื้มขึ้นมาจะเป็นไปได้บ่อันนี้มันเป็นยุทธวิธีนึงโดยเฉพาะพวกยูเนียนหรือพวกอันนั้นน่ะกรรมกรนั้นเอกชนหั่นน่ะเขาจะอาจจะเจรจาว่าอ้าวคันเฮาพรลงเรื่องความมันนั่นน่ะเปลี่ยนแปลงนี่นะเฮาสิได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นบ่แล้วบัดนี้พวกนายทุนหรือว่าพวกเผด็จการเขาก็อาจจะเว้าง่ายๆกับว่ายั่วออกมายั่วพวกเลเบอร์หรือว่าพวกอันนั้นน่ะกรรมกรออกมาเพื่ออย่างเพื่อมาว่าให้ความอ่อนแอโซความอ่อนแอไปเพื่อว่าฝ่ายเผด็จการหรือพวกนายทุนจะฉวยโอกาสแบ่งและก็จะแบบว่าทับมั่งการต่อสู้โดยตรงนะอันนี้นะมันเป็นสิ่งที่หนึ่งที่ว่าพวกฝ่ายแสดงหาเปลี่ยนแปลงนะอาจจะต้องพิจารณาและระมัดระวังเพราะว่าถึงว่าพวกทานได้อันนั้นน่ะความยั่วความหลอกลวงหรือว่าเสื้อความยั่วความหลอกลวงของพรรครัฐหรือว่าของพวกเผด็จการก็ตามอันนั้นมันเป็นส่วนเป็นส่วนขาวซื่อๆเพราะผลประโยชน์ของเขาบ่อยากเจรจานําฝ่ายที่อยากเปลี่ยนดอกจุดประสงค์ของเขาจะทับมากทุกๆวิธีทางเพียงแต่ว่าเวลาเจรจาเขาจะได้โอกาสเห็นว่าผู้ใดเป็นหัวหน้ากลุ่มต่อต้านแท้และจะเฮ็ดวิธีใดที่ไอโซเลทหรือว่าแบ่งแยกหัวหน้าจากพวกผู้อันที่ซุกยู่กลุ่มนั้นนะเปรียบเทียบใส่คักๆเลยเนาะอันนี้นะครับเจ้าก็นั้นเปรียบเทียบใส่กรณีประเทศลาวเนาะเอาตัวอย่างนะคือผ่านมานี่เห็นบ่นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็เว้าว่าพนักงานรัฐว่าจะจ่ายเงินเดือนเป็นเวลาแต่ว่ามันเป็นปีไปขึ้นมาแล้วเงินเดือนนั้นมันกลายเป็นเงินปีพอบางองค์บางกระทรวงก็ยังบ่ได้เงินโดยเฉพาะอันนั้นในครูแล้วบัดนี้คันเปรียบเทียบตัวอย่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศลาวกับจีนชาบที่ว่า merit and limitation of negotiation เขาสิเปรียบเทียบได้อันนี้แหละแม้ว่าเหมือนกันครับว่าวิธีหนึ่งที่เผด็จการยั่วให้เจ้าพรลงเหมือนกันครับว่าเอาน้ำอ้อยมาอ้อยเจ้าสะกอนนะเพื่อให้เจ้าอันนั้นมีความหวังเล็กๆน้อยๆตั้งคิดแท้นะเผด็จการจะบ่มี
จะบ่ไฟฝันว่าจะเปลี่ยนแปลงดอกเพียงแต่ว่าอันนั้นย่อเวลาไว้ซื่อๆอันนี้แปลว่าเอาตัวอย่างนึงที่ว่าเฮาเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองลาวแท้ๆนะมาเปรียบเทียบใส่ทฤษฎีของดร.ชาร์ปนี่ทฤษฎีของเพิ่นเขียนมานี่เกือบ30ปีแล้วทันวันหลังแต่ว่ามันแองแอกมันยังก็สามารถใช้เป็นผลประโยชน์อยู่นี่ครับเจ้าคิดว่าคืออันนั้นน่ะเรื่องว่าเพิ่นเปรียบเทียบเพิ่มเติมนี่แม้เรื่องว่าการอันreligious principle หรือว่าเรื่องมนุษยธรรมหรือว่าเรื่องโครงการพัฒนาเศรษฐกิจหรือโครงการพัฒนาสังคมและวิธีจะเจรจาแนวใดเพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนี่นะพอเพิ่นถามว่าบางครั้งเฮาต้องคิดว่าจุดประสงค์ของเฮาอยากเจรจานี่เฮาอยากได้หยังอันน่ะเพิ่นว่าพอบางครั้งหั่นนะความใฝ่ฝันของพวกประชาชนหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยากเปลี่ยนเพื่อได้ผลเพื่อว่าให้ชีวิตประจำวันดีขึ้นชีวิตเศรษฐกิจครอบครัวชีวิตเศรษฐกิจส่วนตัวดีขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงเพื่อว่าอย่างเพื่อว่าอยากให้มนุษยธรรมปรับปรุงให้มีสิทธิเสรีภาพและกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นธรรมอันนี้เนี่ยนะคันสิเว้าละสิ่งที่ประชาชนไปฝันนะมันบ่แม่นสิ่งที่ว่าอยากโค่นล้มรัฐบาลโดยตรงแต่ว่านั้นสิ่งนี้มันเข้าห้องว่าเบสิกหรือว่าพื้นฐานกฎเกณฑ์ของสังคมอยู่แล้วกฎเกณฑ์กฎระเบียบของประเทศชาติอยู่แล้วกฎเกณฑ์ของรัฐบาลที่ปกครองแบบเป็นธรรมอยู่แล้วต้องมีกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นธรรมและปกครองเบิ่งแยงประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขและสร้างสถานการณ์ที่ให้มีอนาคตและลูกหลานมีการศึกษาและอนาคตมีแง่แจ่มใสแต่ว่าเวลาสิ่งที่ประเทศชาติหรือว่ารัฐบาลบ่สามารถช่วยเหลือของมันเบสิกหรือพื้นฐานของประเทศของรัฐบาลบ่สามารถเฮ็ดได้นะประชาชนจะปรับปรุงหรือว่าอยากแสวงหาสิ่งนี้และเวลานั้นแล้วรัฐบาลเผด็จการจะเหลียวเบิ่งว่าพวกกลุ่มนี้เห็นนั้นเป็นคนบ่ดีอยากต่อต้านรัฐบาลอยากโค่นล้มรัฐบาลแต่ว่ามันเป็นเพียงแต่ว่าความขาดตกพกพ้องของพรรคประชาชนปฏิวัติแล้วข้าพเจ้าเสียเอาตัวอย่างหรือว่าความขาดตกพกพ้องของรัฐบาลเผด็จการที่บ่สามารถช่วยเหลือหรือว่าบ่สามารถเอาคําที่ประชาชนแสวงหาหั่นน่ะพอจังสั้นประชาชนที่อยู่ในประเทศชาติที่เผด็จการพรรคเดียวคือตัวอย่างในประเทศลาวนี่เขาเจ้าจังแสวงหาความเปลี่ยนแปลงบ่แม่นเขาเจ้าแสวงหาแบบพรรคบ้างโดยตรงแต่ว่ามืดหลังจากเผด็จการปกครองมา4ทศวรรษและบ่สามารถเอาความอุดมสมบูรณ์หรืออนาคตยิ่งแย้มแจ่มใสให้ประชาชนเขาเจ้าก็ต้องแสวงหาเวลาเขาเจ้าแสวงหานี่ล่ะอยากเปลี่ยนแปลงระบอบหรือว่าหยังล่ะรัฐบาลเผด็จการจะตีราคาว่าพวกกลุ่มนี้เป็นคนบุ๋ยแต่ว่าข้าพเจ้าก็ผิดคิดว่าผิดหลายแล้วแต่ว่าเผด็จการจะเฮ็ดทุกๆด้านเพื่อกำอำนาจต่อไปและชื่อจ้างจบอ่อยเรื่องเวลาเจรจานี่นะอันนี้แหละคือตำราของดร.ชาร์ปเวลาเขาจะมาเจรจาว่าให้อ่อนน้อมนำพวกกลุ่มใดที่ว่าอยากขอความเปลี่ยนแปลงนี่นะเวลานั่นแหละเขาจะแบ่งแยกเพื่อปกครองต่อไปอันนี้ความอันตรายอันนั้นของเจรจากับเผด็จการเพราะว่ามันความสำเร็จมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่เจรจาน้ำเขานี่อันนะท่านบาลังมีอย่างเพิ่มเติมบ่เรื่อง merit and limitation of negotiation เจ้าละขอขอบใจน้ำท่านบารมีนะครับว่าจะขอเสริมในลักษณะแบบสี่การเข้าใจเทวกาศพวกเขาที่ว่ามานี่มันอยากจะแนะนำให้นักต่อสู้ทั้งหลายทั้งในและนอกประเทศให้เข้าใจ
ในสภาพปัจจุบัน44ปีที่ผ่านมานี่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ขึ้นยึดอำนาจและกำอำนาจเขาได้สร้างความตบิดเขาได้ประกาศว่าเขาจะมีสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนธรรมจะของทั้งหมดนี่บริกรรมกลายมันเป็นความจริงเลยในเมื่อเวลาการปกครองการบริหารประเทศชาติของเขามันบ่มีเกิดความจริงขึ้นมาถึงจะได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศต่างๆเป็นจำนวนเงินพันล้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอนาคตของชาติการพัฒนาต่างๆและก้าวลงถอยลงหลังลงและบุมีอย่างดีขึ้นเลยเมื่อมันบุมีดีอย่างขึ้นคำมันสัญญาของเขาที่นี้ต่อกับประชาชนผู้เป็นมูลความจริงก็ได้สร้างความกับอิดกันนะอึดอัดแก่ประชาชนแต่ว่า44ปีนะมันหลายที่สุดประชาชนลาวอดบ่ได้แล้วยังมีการต่อสู้และยังมีการอันนี้เกินเลยต่อว่าต่อขานขึ้นหลายอันนี้เขาบอกมันสั้นๆอาจจะให้เข้าใจเขาพยายามปราบปรามประชาชนแต่เขาจะปราบปรามประเด็นกันยังบ่ได้จนสุดท้ายมามันสุดท้ายมันในมันนี่ต่อท้องรุ่นสิสุริสหายท้องรุ่นสิสุริขึ้นกับอำนาจเนี่ยเพิ่นก็บอกว่าหน้าที่ของเพิ่นน่ะเพิ่นก็จะต้องให้ทั้งรัฐบาลแก้ไขเกี่ยวกับการเงินเดือนรายจ่ายการเงินเดือนเนี่ยที่ต้องตามเวลาคือท่านบารมีบอกมานี่ของมื้อนี้นี่ตามข้าพเจ้าตีราคาท่านแท้ตัวจริงมาแล้วมันบ่แม่นการจะแก้ไขแบบถาวรมีการแก้ไขแบบที่ว่าแก้หน้า cosmetic changes เพื่อบ่อยากให้ประชาชนตัวประชาชนมาได้44ปีเขาก็ยังตัวอีกต่อไปคำว่า merit and limitation of negotiation นี่เพิ่นเตือนสติให้พวกเขานักต่อสู้ทั้งหลายนี่ทั้งในและนอกประเทศให้เข้าใจกันว่าสมควรบอกที่จะเจรจาข้อของเจรจามันมีอย่างสิเจรจาพาเด็ดการนี่ในสันดานซัวของมันแท้ของมันแต่ไหนมาแล้วมันจะบ่เจรจามันจะเจรจาแต่ว่าการเจรจาเป็นเล่ห์กลเพื่อท่วงดึงกันอยู่มีอำนาจที่ต่อไปดังที่ท่านบารมีว่ามาในท่านสุดบานพวกเขาหูแจ็คและเข้าใจตีอาคาดีแต่พวกเขายกอันนี้นำนี่ขึ้นมามันยกขึ้นในประชาชนลาวผู้ต้องการอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงให้ร่วมเข้ากันให้เข้าใจตีราคาสภาพการติดสมควรบทที่จะเจรจากับระบบเผด็จการท่านี้ขึ้นดังที่มีคำเสนอมาพวกเขาอย่าได้ไปลงกลอันง่ายๆอันนี้นี่ดังเขาที่เคยปฏิบัติมาก่อน1975คนขึ้นกับอำนาจสัญญาและอนุสัญญาต่างๆความเบ้าความเหนียงต่างๆดีมัดคักมัดบรรจุทายมามันมาเอามือเส้นแต่มันเอาตีนเขาเจ้าของเนี่ยมันเอาตีนลึกอันนี้ให้เข้าใจเป็นบทเรียนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่พวกเขาจะจดจำแล้วก็จื้อต่อมานี่ limitation การเจรจาเนี่ยมันเจรจาเพื่อให้ได้ไซสนาในการเปลี่ยนแปลงบ่เจรจานี่สำคัญเด้เจรจานี่บัดผลออกมาละให้ฝ่ายนักต่อสู้ฝ่ายประชาชนนี่ยอมกับระบบราชการบ่หรือว่าเจรจาแล้วให้ฝ่ายประเทศการนั้นยอมเด้ยอมนับสู้คืนในประชาชนพวกเขาจะต้องได้เบิ่งและตีราคาด้วยกันให้แจ้งข่าวที่ซึบอันนี้ก่อนเขาจะเดินก้าวหน้าอันนี้เป็นคำเตือนของที่ว่าทฤษฎีของท่านจีนทราบคนได้เขียนขึ้นประชาชนนี่หลังจากต่อสู้มาได้44ปีมีบางภาคส่วนยอมแล้วเฮ็ดหยังบ่ได้แล้วกับเผด็จการแล้วก็มีประชาชนอดกั้นกลืนน้ําตาหมดมือหมดเว้นไปตายแล้วก็แล้วตัวที่2มาบ่มีหยังจะต้องได้เฮ็ดแล้วก็ปฏิบัติไปถึงในเลขกลของเผด็จการเลขกลของเผด็จการมันเป็นอ่ะมันพยายามซื้อจ้างจอบอยดังมันเฮ็ดอยู่ในปัจจุบันนี้การซื้อจ้างจอบอยมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่นายบ้านเจ้าแขวงเจ้าเมืองเจ้าแขวงทุกระดับการปกครองที่อยู่ในกงจักรลักแรงของเขาแม่นเขาซื้อจ้างจอบอยมันเพื่ออย่างพวกดังกล่าวนั้นคิดเห็นจะผลประโยชน์ส่วนตัวความอยู่รอดถ้าบ่เฮ็ดบ่ปฏิบัติกับบ่ครอบครัวหรือตัวเองกับบ่รอดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ว่าเฮาจะต้องเบิ่งแล้วก็เข้าใจต่อมาหั่นแม่นเพิ่นเสนอว่า power and justice in negotiation นี่สําคัญที่สุดอํานาจของการต่อรองหั่นมันอํานาจจากประชาชนแท้บ่อํานาจตัวนี้ power ตัวนี้แม่นการรวบรวมสามัคคีกันกลุ่มต่อสู้จากได้ประชาธิปไตยนี้จะต้องเข้ากันสามัคคีกันการสามัคคีเนี่ยมันจะกลายเป็นกำลังอันหนึ่งเพื่อในการต่อรองกับระบบเผด็จการการต่อรองนี่ก็บ่แม่นการต่อรองแบบที่ว่าลักษณะที่ว่าเฮาแต้มบ่รับไปต่อรองอันนั้นจะเป็นการเสียเปรียบให้เผด็จการจะใส่ทุกเล่ห์กลและตีแล้วก็ทำลายพวกเขาดังที่เขาเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้44ปีได้ผลมาแล้วพวกเขาจะต้องมีสติระวังตัวเตรียมพร้อมระบบที่จะรับรู้ที่จะเข้าใจวิธีการต่อสู้เขาจะหมุนเปลี่ยนได้เพื่อหมุนไส้อันนี้ให้เป็นท่าแห่งกำลังของการเมืองอันนี้กูชินอันนี้มันขึ้นอยู่กับประชาชนในประเทศเดอร์พาวเวอร์พวกเขาทางนอกที่น้องเราคนเราอยู่ทางนอกมีวิธีทางที่จะซอยได้ก็คือซอยสุกยูรันเล่หาสากลให้ซอยเข้าใจการต่อสู้ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวของพวกเขาAnd justice in negotiation
justice in negotiation กรณีของสำคัญที่กันทานบารมีทานผู้สมลงบ้านเขาต้องเว้าในลักษณะที่ความเป็นธรรมบ่แม่นว่าเขาเอาเปรียบหรือว่าเอารัดเอาเปรียบเกินขอบเขตอันนี้ก็บ่อันนี้ก็เป็นการใส่การบ่ได้เส้นเดียวกันอันนี้อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเขาเข้าใจในลักษณะที่เพิ่นได้เขียนเพิ่นได้บอกมาเพิ่นได้ใจแยกทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นรายละเอียดแล้วพวกเขาจะได้นำมาเสนอนี่อันตัวต่อไปหั่นเพิ่นบอกว่า agreeable dictator เนี่ยบัดนี้สมมุติมีการเจรจาเฮาสิเฮาสิรับเอาบ่เผด็จการกับอำนาจเผด็จการที่มีอยู่น่ะ agreeable หมายก็ว่ามันสิ transition ก็สิเปลี่ยนอำนาจนี่นะมันเป็นระบบที่ว่าประชาชนสิรับได้บ่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งไหนหั่นมันมีการเปลี่ยนแปลงคนทั้งไหนอ่ะมันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้นี่มันมีกระแสและมีปรากฏการณ์ออกมาแล้วมันคนยังไงที่ฮู้จักคักซาแต่แท้มีความเบื่อหน่ายแต่แท้แต่ยังคงจักรักแรงพยายามอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบที่พวกเขาเว้ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงอีกที่เขาจะล้มกันอาจจะใครบารมีส่งต่อซอยต่อเนาะต่อไปห้องบอกว่า what kind of office เนี่ยตัวนี้เนี่ยว่าสิเว้าขึ้นแล้วแต่ก็ได้แล้วซอยคนเกิดทานผู้ฟังทางบ้านของเขาให้เข้าใจจุดประสงค์จุดหมายปลายทางของพวกเขาเพราะว่ามันมีคนอันนั้นตีราคาบอกว่าพวกเขานี่เว้าแบบที่ว่าในลักษณะที่ว่าอันเขานี่จะกลับคืนเมื่อมีอำนาจบอกเขาคืนเมื่อแก้แค้นของมันนี่มันบุญอยู่ในโครงการและบุญเนี่ยเกิดอยู่ในอุดมการและทฤษฎีของพวกเขานี่เลยบ่มีอันนี้นะอันนี้เป็นเพียงแต่เลขกลอันนึงอีกเลขกลอันนึงอีกที่พรรครัฐกับอำนาจในราวปัจจุบันนี้พยายามสร้างภาพพจน์นี้ขึ้นภาพพจน์อันพิษพิษนี้ขึ้นให้ประชาชนเข้าใจบ่ให้คนลาวในประเทศเข้าใจซึ่งกันและกันบ่ให้คนลาวในประเทศบ่เข้าใจบ่ให้เข้าใจคนพี่น้องลาวนอกต่างประเทศถ้าเขาสามารถตัดขาดกำลังนอกนี้ออกแล้วเขาจะอยู่ได้สบายอยู่ได้สบายก็คือกดขี่กุมเองพี่น้องประชาชนลาวไปจนกว่าประเทศลาวกลายเป็นหัวเมืองขึ้นของต่างด้าวก็คือจีนและกับเวียดนามนั่นเองอาเซียนท่านบารมีต่อเจ้าขอบใจคันสิเว้าแล้วอันนั้นน่ะคือว่าเจรจาแบ่งแยกเพื่อปกครองอันนั้นทฤษฎีดร.ชาร์ปก็เว้าไปอันแจ้งข่าวป่านนี้แล้วนะครับว่าเจรจานี่ข้าพเจ้ากับท่านบัลลังก์ก็ได้เว้าแต่ว่าข้าพเจ้าขอยืมอันนั้นซ้ําคืนหน่อยนึงเนาะพันสิ่งที่ว่าเวลาเจรจานี่นะจุดประสงค์แล้วเป็นตามทฤษฎีเพิ่นเว้านี่นะแปลว่าคําเจรจาของประชาชนอยู่ในประเทศพุ่นนี่ที่กําลังต่อสู้กับระบอบเผด็จการเพราะว่าประชาชนอยู่ในประเทศเป็นเจ้าของของประเทศอำนาจเถื่อนที่เผด็จการนี้หันก็ย้อนว่าเขาญาติเขาลักออกจากอำนาจของประชาชนเองพอยังสั้นประชาชนมีสิทธิ์ทุอันแปลยึดอำนาจคืนจากรัฐบาลเผด็จการแต่ว่าคำว่าเจรจาของฝ่ายอยู่นอกนี่นะอยู่นอกประเทศนี่อันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าบางภาคส่วนก็ตีราคาผิดเพราะว่าส่วนหลายแล้วคนอยู่นอกประเทศต้องพึ่งพาอาศัยกฎระเบียบของประเทศที่เขาพึ่งพาอาศัยนี่นะและในระยะนั้นเห็นแล้วคนอยู่นอกประเทศต้องเข้าใจว่ารัฐบาลของตัวเองพึ่งพาอาศัยเพิ่นมีสิทธิ์ผู้เดียวที่อันนั้นเรื่อง conduct foreign policyอันนี้ต้องเข้าใจและนอกจากนั้นแล้วคนธรรมดาสามัญหรือว่าพลเมืองธรรมดาบ่มีสิทธิ์ไปเจรจากับรัฐบาลอื่นเพราะว่าเจ้าเป็นพลเมืองซึ่งเจ้าบ่แม่นรัฐบาลพอจังซั่นอันนี้เฮาก็เพียงแต่ว่าอันข้าพเจ้าสติราคาว่าอันนี้สําหรับอันกฎหมายอยู่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าข้าพเจ้าก็คิดว่าอยู่ฝรั่งเศสหรือออสเตรเลียอื่นก็เหมือนกันคือหั่นพอจังซั่นพวกเฮาที่ว่าลายดอกบ่แตกต่างกันแม่นแล้วพวกเขาต้องเข้าใจกันว่าเวลาเขาอยู่พึ่งพาอาศัยอยู่ประเทศที่3นี่เขาเป็นพลเมืองของประเทศที่เขาพึ่งพาอาศัยแล้วมีแต่สถาบันอันเดียวที่สามารถเจรจานำประเทศอื่นได้อันนั้นมันกระทรวงต่างประเทศเท่านั้นเขาเองเพียงเป็นพลเมืองซื่อๆนะของประเทศที่เขาอาศัยนี่นะเขามีสิทธิ์เอาข้อมูลเสนอให้ผู้แทนราษฎรเขามีสิทธิ์เอาข้อมูลให้ประธานประเทศหรือว่าคณะบริหารหรือว่าคณะที่ปรึกษาของประธานประเทศเพิ่นจะบงการว่านโยบายเจรจากับรัฐบาลประเทศอื่นเพิ่นจะเห็นได้ใดอันนั้นสิทธิของเพิ่นแต่ว่าเฮาแนะนําว่าพลเมืองซื่อๆเฮาบ่มีสิทธิ์ไปเจรจานํารัฐบาลเพราะว่าเฮาบ่แม่นรัฐบาลอันนี้เฮาเพียงแต่ว่ามาขออธิบายให้อันพี่น้องชาวลาวอยู่นอกให้เข้าใจดีเนาะเพื่อว่าบ่จะบ่อันนั้นผิดหวัง
เอาข้าพเจ้าจะบ่เว้าอีกแล้วของเรื่องนี้แต่ว่าสำหรับเรื่องเจรจาของคนลาวเอาตัวอย่างคนลาวอย่างไหนนะอันนี้มันสิทธิของพวกทานแล้วแต่เพียงแต่ว่าเผด็จการนี่นะเขาจะเฮ็ดแนวใดเพื่อว่าเจรจาเขาเพียงแต่ว่าปล่อยพวกทานแล้วบัดนั้นละบางครั้งฮะนะคิดว่าพวกทานอาจจะไปเจรจาวางว่าเอ้าขั้นบ่เจรจากับบ่ได้เพราะว่าเขาอันนั้นอำนาจเขาเหนือกว่าประชาชนเขามีทุพกรซึกเขามีอาวุธเขาจะปราบประชาชนและคันเฮาบ่เจรจาเฮาจะเสียเบิดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็เพิ่นก็ว่าผิดพลาดเพราะว่าหยังถึงว่าพวกทานได้ของซื้อจ้างจอบอ้อยเล็กๆน้อยๆนะเผด็จการก็จะหลังจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหลังจากโลกลืมไปแล้วหั่นนะเขาจะเฮ็ดทุกๆวิทางเพื่อบีบทานแน่นก่อนเก่าอันนี้สําคัญเด้เอาตัวอย่างคือเฮาอันเห็นวิดีโอบางทีเห็นบ่เดี๋ยวนี้หั่นนะป้าท่วงอยู่อันเนี่ยฮ่องกงหั่นนะในชายแดนฮ่องกงกับแผ่นดินใหญ่นะจีนเอาทหารกองปราบไปเตรียมไว้แล้วนะแต่ว่าเขายังบ่เฮ็ดหยังเทื่อเพิ่นหยังสถานการณ์โลกกำลังเบิ่งอยู่คันเฮ็ด5แฮงตุ๊บปั๊บหั่นนะจีนผิดพลาดเศรษฐกิจก็แฮงซีนั่นล่มจมเหนือก่อนหั่นแล้วก็สึกประนามก่อนหั่นแต่ว่าคันเขาเอาใจเย็นหน่อยนึงจนว่ามันยาวนานก่อนไปแล้วโลกลืมไปแล้วหั่นนะหรือว่าข่าวโลกก็บ่คัฟเวอร์แล้วหั่นนะเขาอาจจะเฮ็ดค่อยๆเข้าไปอันนี้ข้าพเจ้าเปรียบเทียบสิ่งเกิดขึ้นปัจจุบันนี้พอยังสั้นเวลาใดพวกทานจะเจรจาพวกทานจังว่ามีผลประโยชน์อย่างบ่หรือว่าฟังความว่าเผด็จการซื่อๆเพื่ออยากได้ความมันน่ะนะอย่างสําเร็จสุขาวซื่อๆเพราะว่ามันจะเป็นอย่างซั่นความสําเร็จสุขาวแล้วบัดนี้สมมุติเจรจาว่าวัดคานพีซหลังจากเจรจากันจะได้แนวใดจะได้ผลประโยชน์แนวใดจากเผด็จการจะมีอันสิทธิเสรีภาพกันแท้บ่อันนี้บางคนกับพวกเฮาอันนั้นที่ใฝ่ฝันอยากได้เสรีภาพอิสรภาพนี่นะมันก็บ่แตกต่างครับว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่2อันนี้ฮิตเลอร์พวกทานก็ฮู้ดีฮิตเลอร์มันเผด็จการของเยอรมันแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2หลายคนก็บ่เข้าใจเด้บางคนก็อาจจะตีราคาว่าฮิตเลอร์นี่ญาติชิงอํานาจแต่ว่าบ่แม่นฮิตเลอร์นี่แปลว่าตัวยั่วหลอกลวงจนว่าประชาชนเยอรมันเลือกตั้งเอาผู้เกียวเป็นนายกรัฐมนตรีเวลานั้นผู้เกียวได้พรรคนอตซีได้กำอำนาจแล้วผู้เกียวปราบพรรคฝ่ายค้านพรรคคอมมิวนิสต์พรรคโซเชลิสต์พรรคอื่นจนว่าผู้เกียวได้กำอำนาจผู้เดียวอันนี้แหละบ่แตกต่างกับพรรคประชาชนปฏิลาวกำอำนาจเข้ามาตัวยั่วหลอกลวงประชาชนลาวว่าจักรพรรดิอเมริกาจักรพรรดิฝรั่งเศสนี่ถูกขับไล่ออกแล้วพวกลาลูกแรงตีมือของจักรพรรดิอเมริกาก็ขับไล่หนีแล้วพวกเฮาจะสร้างสาประเทศชาติเพื่ออิสรภาพเพื่อเสรีภาพประชาธิปไตยอันแท้จริงแต่ว่ามันบ่แตกต่างกับอยู่ในหน้าที่14ของ What Kind of Peace ที่ดร.ชาร์ปเพิ่นว่า Hitler often called for peace by which he meant submission to his willA dictator's peace is often no more than the peace of the prison or of the grave. อันนี้นะบ่แตกต่างว่าคำว่าฮิตเลอร์นะแล้วว่าเราอยากได้เสรีภาพนะคำว่าเสรีภาพผู้อื่นฟังก็มันดีแท้สงบความสงบดีแท้แต่ว่าความแปลของว่าความสงบศึกความเสรีภาพของฮิตเลอร์นะแปลว่าทุกคนต้องอยู่ใต้อำนาจของผู้เกี่ยวผู้เดียวและนอกจากแฮนแล้วส่วนหลายนะเผด็จการคำเวลาเขาว่าคำสงบสุขอยู่เย็นเป็นสุขนะหมายกว่าเจ้าอยู่ใต้อำนาจข่อยหรือว่าเจ้าต้องเข้าคุกหรือว่าเสียชีวิตอันนี้สำคัญเนี่ยนี่แหละเพิ่นเตือนว่าดร.ชาเพิ่นว่าเวลาเจรจาว่าอยากได้เสรีภาพอิสรภาพนะพวกท่านที่แสวงหาประชาธิปไตยอาจจะแปลว่าคําว่านั้นแปลว่ามันอยู่เย็นเป็นสุขแต่ว่าคําแปลของฝ่ายกงกันข้ามหั่นน่ะ
เขาหมายว่าพวกทานอยู่ใต้อำนาจของเขาอันนี้ผมเป็นข้าพเจ้าจะแปลว่าเอาตัวอย่างของคนลาวที่เกิดอันเป็นประวัติศาสตร์อันนั้นใหม่ๆนี่4ทศวรรษผ่านมาแล้วสมัยนั้นข้าพเจ้าแค่เพียงเป็นเด็กน้อยแต่ประธานบัลลังก์ฮู้ดีเวลาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเข้ามาหั่นน่ะในนามว่าบ่ได้เขาบ่ได้ใส่สนาย้อนย้อนเสือกเด้ย้อนว่าความไฟฝันของประชาชนลาวอยากจับมือถือแขนสร้างสาประเทศชาติบ้านเมืองฮุ่งเฮืองศรีวิไลก้าวหน้าแต่ว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาว่าทุกๆฝ่ายฝ่ายรัฐสัญจักรต้องปลดอาวุธและพวกเขาจะส่งพวกข้าราชการทหารตำรวจไปสัมมนาอยู่เมืองเวียงไสเพื่อฟื้นเพื่อว่าอยากฮู้ความรักอันนี้แหละซับว่าสัมมนาหั่นนะฝ่ายพระสัญจักรหรือฝ่ายลูกเสรีแปลว่าไปเฮียนเอาหัวความฮู้เพิ่มเติมแต่ว่าคำว่าสัมมนาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแปลว่าเอาแต่ไปติดคุกมันบ่แตกต่างคำหมายนี้บ่แตกต่างกับอยู่ในจีนชาเพิ่นว่าคำว่าอิสรภาพและอยู่เย็นเป็นสุขของฮิตเลอร์เนี่ยแปลว่าเจ้าอยู่ใต้อำนาจของข่อยหรือว่าอยู่ในกูลากหรือว่าอยู่ในคอนเซนเทรชันแคมป์หรือว่าอยู่ตายอยู่ในอันนั้นฟังดิบๆหั่นน่ะอันนี้แหละพวกทานต้องเข้าใจซับของภาษาของเขาหั่นน่ะอันนี้แหละซับภาษาของคนลาวคนว่ามือถือสากปากถือศีลแม่นบ่ทานบัลลังก์ข้าพเจ้าคิดว่าจังซี่น่ะอันนี้น่ะเพิ่นเขียนนี่นะว่า What kind of peace เนี่ยเพิ่นเขียนจะย่อๆประมาณน้อยๆนึงนะ2 paragraph แต่ว่าข้าพเจ้าสําคัญที่สุดในซับภาษานี่นะเพราะว่ามีอย่างฝ่ายเผด็จการเขาจะซับภาษาที่พวกทานฮู้นี่นะพวกทานคิดว่าโอ้มันความหมายนั่นหนึ่งแต่ว่าสำหรับของเขามันเขาอันนี้แหละเขาห้องว่า double speak นะ double speak คือว่าว่าความหนึ่งแต่แปลความหนึ่งสำหรับว่าสัมมนาขันเอาใส่ว่าเกี่ยวกันกับฝ่ายกลุ่มข้ามไปว่าจะเอาพวกทานไปสัมมนาหรือไปติดคุกอยู่ซัมเคติดคุกอยู่เวียงไสติดคุกอยู่หัวพันแต่ว่าคำว่าสัมมนาสำหรับพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ส่งลูกหลานไปเฮียนอยู่โซเวียตส่งลูกหลานไปเฮียนอยู่จีนส่งลูกหลานไปเฮียนอยู่เวียดนามอันนี้บ่แม่นข้าพเจ้าแทรกสรรปั้นแต่งแต่ว่าอันนี้ว่าซับภาษาหั่นนะเวลาเจรจาต้องให้ฮู้เพราะว่าเขาจะปิ้นโดยตรงและเวลาเจรจาหั่นนะเวลาเจรจานั้นเผด็จการนะมันวิธียุทธวิธีหนึ่งที่เขาจองท้วงเจริญจองความเจริญหรือจองเวลาเพื่อว่าพวกทานจะบ่สามารถตัดสินใจอย่างใดอันนี้นะข้าพเจ้าขอให้พวกทานบ่แม่นแต่ลาวไหนแต่ว่าลาวนอกเหมือนกันเวลาประชุมกันบ่หรือว่าหยังก็ตามคําว่าบางอาจจะมีบางกลุ่มที่ถือความตัวยั่วหลอกลวงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอาจจะมาเว้าซับแนวใดแนวหนึ่งหรือว่าเจรจาหรือว่าในกองประชุมใดก็ตามเพื่ออย่างเพื่อทวงความเจริญหรือความสําเร็จของเป้าหมายของกองประชุมถึงว่าเขาทับมั่งโดยตรงบ่ได้เขาจะเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อบ่ให้องค์การต่อสู้สําเร็จเว้าง่ายกับ drag their feet อันนี้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านบัลลังก์อธิบายเรียกว่า what kind of peace เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าเว้ามานี่ว่ามันจะเป็นของจริงจะเกิดขึ้นไวๆนี่แหละขอเชิญท่านบัลลังก์อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องว่า What kind of peace เนี่ยนะซัดภาษาของเขาก็นี่นะขอเชิญท่านบัลลังก์เปิดไมโครโฟนเลยนะขอบใจหลายๆนะขอโทษหลายๆปิดไมโครโฟนแม่และท่านบารมีอันที่หน้าที่14อันของอยู่ในด็อกทรีนทฤษฎีของอาจีนชาบเนี่ย from dictatorship to democracy เนี่ยนะแล้วก็เป็นหนทางเดินในการต่อสู้แล้วเป็นอยู่ในหน้าที่14ที่มันบอกว่า what kind of peace ตัวนี้สำคัญและ paragraph ตรงอีกเนี่ยนะผู้เขียนนะท่านบารมีอันนี้นี่มันเป็นพวกคนลาวเขาเนี่ยประเทศลาวประชาชนลาวของเขาได้ซีนรถซากอะไรในปี1975เพิ่นบอกว่าเขาเว้าก่อนอยู่ลาวสองฝ่ายเข้ากันมาเว้าเรื่องสันติภาพคำว่าสันติภาพก็เป็น peace นะเขาเลยลืมว่า peace เขาละตีราคาหลวงแต่ peace ของเผด็จการนี่มันเสื่องความสนแบบ peace แท้มันต้องมี freedom
ันต้องมีมาด้วยอิสรภาพพิตามด้วยอิสรภาพและ justice และความยุติธรรมแต่มันเอา peace มาไว้สื่อมีแต่ peace หมายว่ามันยั่วไอ้เฮาไปเจรจากับมันเนี่ยบอกสุดท้ายมามันก็บ่ได้เฮ็ดหยังหมดเรื่อง freedom อิสรภาพก็บ่มีแล้วก็เรื่อง justice ก็บ่มีหลังจากมันเข้ามาขึ้นกับอำนาจเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้านแหกสลักขาด44ปีแล้วยังคือเก่ามันขึ้นมากับอำนาจประชาชนลาวครึ่งล้านคนหนีออกจากประเทศเป็นแสน2แสนกว่าคนถูกจับไปจับกลุ่มคุ้มขังคายตายอยู่ในเขตภาคเหนือของเราในภาคตะวันออกของเราทั้งสมือนี้ยังบ่ได้รับเห็นซากศพกลับขึ้นมาครอบครัวในนั้นรวมทั้งพระเจ้ามหาสิริมหาคามเหสีและองค์มงคลสุขุมารอันนี้ตัวอย่างยกตัวอย่างอันนี้ตกในกรณีที่มันเขียนจีนชาติเพิ่นบ่ได้เอากรณีของเรามาศึกษาเด้อแต่เพิ่นเขียนไว้ทั่วไปมันกลมกันเลยออกมาเลยในสิ่งที่เกิดมาในประวัติศาสตร์ของเราเฮาต่อไปนี้มันเป็นการตอบสนองอีกต่อคำถามของคนว่าสิมีกลุ่มเรานอกหรือว่าพวกเฮาเนี่ยเข้าไปเจรจาอันนี้มันเป็นไปบ่ได้เด็ดขาดในสภาพการปัจจุบันนี้ตราบใดที่ว่าเผด็จการกันน้ำเก่านี่เลือดเก่านี่ยังอยู่ในอำนาจการปกครองมันก็พยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอันนั้นแก้ยาวแล้วก็สร้างความสับสนคนเลดังที่เขาปฏิบัติได้มา44ปีแล้วแต่ว่าสภาพการของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปหลายแล้วในการผสมทางบ้านพวกเขาโดยเฉพาะในทางเวทีของสากลประเทศต่างๆที่ได้อ้อมแอมของเรามันมีการเข้าใจและก็ตีราคาของระบบเผด็จการก็คือจีนนั่นเองและสำหรับในกรณีของเราก็เป็นจีนและก็เวียดนามนั่นเองเป็นระบบเผด็จการสองประเทศนี้คันซิออนมันเป็นตัวการอันสำคัญและให้แห่งที่สุดที่จะบ่ให้มีสันติภาพแล้วก็บ่ให้มีอิสรภาพฟรีดอมแล้วก็จัสติสเกิดขึ้นอยู่ในเดียนะเมืองลาวของเขาเกิดตาบใดที่ว่าระบอบของเขาหรือตุ๊กตาของเขาในปัจจุบันนี้ยังกำอำนาจอยู่พวกเขาลาวไหนและก็ลาวไหนจะต้องเป็นเจ้าการนั่นแหละในการมั่งปลดระบอบเผด็จการออกจากแอกตรงนี้เนี่ยออกจากคอของพวกพี่น้องประชาชนลาวพวกเขาอาณาลาวนอกนั่นเลยซอยกันอยู่ในพจน์บอกว่าแจ้งข่าวเด้อบอกว่าลิมิตเมริตกับลิมิเตชันพี่น้องลาวนอกของพวกเขานี่จะบอกให้แจ้งอีกเป็นนโยบายที่พวกเขาจะต้องได้เห็นปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองที่เขาได้อาศัยอยู่เขาเป็นอันนั้นซิติเซนเขาเป็นนะคนเทียบว่าประชาชนอยู่ในประเทศพอดีมีกฎหมายเนี่ยในระบบการนิกูเชชันเรื่องการต่างประเทศใดก็ตามมันจะต้องตกไปอยู่ที่หน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศแต่พวกเขามีหน้าที่เป็นแอดโวเคทผู้ซอยเหลือแนะนำเนี่ยเป็นประชาชนอเมริกันประชาชนประเทศประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกันตั้งเป็นกำลังกันขึ้นเพื่ออย่างเพื่อวิ่งเต้นแล้วก็ให้ประเทศที่เขาอาศัยอยู่นี่ให้เขาเป็นประชาชนคนนี้ให้ซอยสร้างความกดดันดังที่พวกเขาปฏิบัติในปัจจุบันนี้อย่าได้ไปลงเสื้อคำโฆษณาของบางคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้เฮ็ดได้ผู้เดียวตั้งได้ผู้เดียวอันนั้นมันบ่มีมูลความจริงในแง่กฎหมายนั้นเป็นไปบ่ได้แม้นเป็นผู้เคลื่อนไหวได้แต่ว่าจะบ่มีประเทศใดประเทศหนึ่งเฮ็ดลายเซ็นหรือเพอร์มิตให้ผู้ใดประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นผู้ใดผู้หนึ่งนั้นไปเป็นผู้ต่างหน้าของรัฐบาลของประเทศนั้นไปเจรจาหรือว่าไปกับอำนาจหรือไปเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองอยู่ในสปป.ลาวปัจจุบันนี้อันนี้อยากให้เข้าใจเพราะมันเป็นมีข่าวเราลือออกมาแล้วก็เป็นการสร้างความแตกแยกแล้วก็เข้าใจผิดสร้างความสับสนคนเลยจิตใจกำลังเข้ากันกำลังสิห่วงกันพอได้มายินคำที่ว่าคือว่าซีๆคือว่าตัวเองผู้เดียวเฮ็ดเองได้อันนั้นมันเป็นเรื่องที่ misleading หรือว่าขี่ตัวอันน่ะง่ายๆของบุคคลที่มีความทะเยอทะยานอันเกินขอบเขตและเกินหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองและเกินความสามารถของตัวเองนะต่อไปบารมีเจ้าขอขอบใจและอันนั้นในระยะว่าคำว่า what kind of peace ข้าพเจ้าอยากให้นั่นอธิบาย the last two sentence เพราะว่ามันอันสำคัญนะแล้วว่าสิ่งที่ว่าเพิ่นว่าพวกที่ไปเจรจาจะแม่นองค์การใดนึงหรือว่าพวกที่มาช่วยเหลือเจรจาก็ตามแต่ละมาต้องระมัดระวังว่าพวกนั่นนะเผด็จการนี่นะคำว่าเจรจาเนี่ยนะเขาเพียงแต่หมุนไส้เพื่อผลประโยชน์ของเขาซื่อๆเป็นอย่างไรครับแก่ยาวเวลาแก่ยาวไม่ล่ะแก่ยาวหันอำนาจของเขาซื่อๆหรือว่าเขาอยากได้ legitimacy นะแต่ว่าเว
วลาเจรจานะอย่าถือเลขกลของเขาเพราะว่าต้องแสดงอันที่ว่าโซ่ให้เบิ่งว่ารัฐบาลเผด็จการเนี่ยเขาแปลว่าเรื่องลบล้างมนุษยธรรมเรื่องว่าทับบ้างหรือว่าขูดขีดข่มเหงประชาชนเหมือนกันครับระบอบเผด็จการอันน่ะหาคอมมิวนิสต์หาประเทศลาวคิวบาคาเมนขอโทษอันจีนเกาหลีเหนือและอันนั้นน่ะเวียดนามนี่หาประเทศนี่พอยซั่นน่ะเวลาใดเขานั้นเจรจาน้ำนานาชาติอย่างเขาเพียงแต่ว่าอยากให้อำนาจของเขาเพิ่มเติมไปเสื่อๆนั่นเวลาเจรจาเขาจะบอกอย่าฝ่ายข้านหรือฝ่ายอยากอันนั้นต่อสู้เผด็จการบ่ควรเจรจาเพราะว่าเขาไม่ได้จะเจรจาแล้วเขามีโอกาสเนี่ยอันนั้นให้อันระบอบเขายาวนานต่อไปอันนั้นขอข้าพเจ้าขอเตือนอย่างสนอในนามทฤษฎีของดร.ชาบและแต่ว่าบารมีจะคอเสริมตัวนี้เนี่ยเรื่องการเจรจาเนี่ยก็เขาได้ว่าเรายกขึ้นมาแล้วถ้าว่าการเจรจาเนี่ยเกิดจากจิตใจของพวกเขาโดยที่ว่าเขาไม่ได้มีความคำนึงคิดคำนึงถึงความเสียหายในอนาคตที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเองถึงมีเจตนาอยากเจรจาก็ตามแต่ความเจตนาของพวกเขาจะชื่อพวกประเทศการสวยไส้ต่ออายุการของการกำลังอำนาจของเขาอยู่ต่อไปเพราะว่าการเรื่องการปกครองการเผด็จการเนี่ยนะการเผด็จการนี่นะมันจะบ่มีโอกาสได้นะบริหารอำนาจอย่างแบบที่ว่า indefinitely อันอย่างยาวนานต่อไปเลยเนี่ยบ่แม่นเด้มันจะต้องสิ้นสุดลงแต่ว่าก่อนมันจะสิ้นสุดลงนะมันจะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างดังในปัจจุบันนี้สปปลาวดังปัจจุบันนี้มันมาสหประชาชาติมันกล่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้มันเกมของท่านจีนทราบเขียนไปเบิ่งแล้วนั่นเนี่ยมันเป็นพ่อเอ้าไอ้จักแบบดังคุณมาข่าวในสหประชาชาติบ่เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ยากของประชาชนบ่มีต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเกมของอันของเผด็จการทั้งหมดพวกเขาบ่ต้องไปลงกลแนวนั้นพวกเขาจะต้องบอกคําเดียวกันบอกว่าเมืองเราคณะกรรมการลาวปัจจุบันแม่นคณะกรรมการเผด็จการแม่นลักอํานาจประชาชนยึดอํานาจประชาชนมากดขี่ข่มเหงประชาชนเท่านั้นพวกที่เจรจานี่ก็เขาจะต้องมีความคิดมีสติอันเดียวเข้าใจเรื่องปัญหานี้ให้ลึกซึ้งก่อนเขาจะก้าวละอาปากเห็นอันใดหนึ่งขึ้นขอขอบใจท่านบารมีต่อไปเจ้าขอขอบใจท่านวลังอันข้าพเจ้าจะเอาตัวอย่างอันนั้นข้อมูลตัวจริงที่เกิดขึ้นในประเทศอันนั้นอันหมู่บ้านของลาวนะเนาะเอาตัวอย่างอันประเทศอันนั้นเขมรเนาะพระราชนิพนธ์เขมรนะหลังจาก1993ที่สหประชาชาติอันนั้นไปเลือกตั้งให้รัฐอันนั้นให้สร้างรัฐบาลผสมอยู่แล้วและมีอันนั้นฮุนเซนเป็นนายกและอันเจ้าลานาริตเป็นนายกพร้อมกันเห็นบ่ตอนนั้นฮุนเซนก็ยังบริกรรมอำนาจล้ออันนั้น 100% เถอะแต่ว่าเจรจาเพื่อว่าสร้างรัฐบาลผสมแต่ว่าเวลาเจรจาน้ำฝ่ายอันนั้นฟงซินเพ็กหรือว่ามันฝ่ายอันนั้นพรรคของอันนั้นเจ้าลานาริตนี่นะต่อต้านแม่ล่ะเจรจาเพื่อว่าเพื่อคอนซัลท์เพื่อกรรมอำนาจให้ 100% หลังจากฮุนเซนได้กรรมอำนาจ 100% แล้วนะเจ้ารัฐนิติกระเทือกนิรเทศออกจากประเทศเนี่ยเขาจะว่าย่อๆอย่างสิอันนี้แหละเวลาว่าเผด็จการเวลาเขากำลังได้กำอำนาจ 100% เถอะนะเขาหรือว่าเขาอ่อนแอเขาบุอันนั้นเขากำลังสั่งอำนาจเขาเพิ่มเติมเขาจะเจรจาเพื่อทวงเวลาเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์จนว่าเวลาตราบใดเขากำอำนาจ 100% แล้วพวกฝ่ายที่อยากเปลี่ยนแปลงจะตกอำนาจและจะเสียชีวิตหรือว่าถูกนิรเทศและปัจจุบันนี้พระราชอาณาจักรกัมพูชาเห็นบ่มีแต่นายกฮุนเซนผู้เดียวกำอำนาจ 100% อันนี้ล่ะว่าสมัยว่าแต่1993เพิ่นเจรจานำมันเจ้าอันนั้นลานาริตบ่อันท่านบัลลังก์อันนี้ข้าพเจ้าเว้าย่อๆอันนี้มันเป็นตัวอย่างสิพอจังซั่นนะเวลาเจรจาให้อันระมัดระวังว่าสิ่งที่ว่าไฟฝันอยากได้มันซีเมนขั้วอันนั้นความตัวของฝ่ายเผด็จการบ่หรือว่าจะได้อันนั้นความจริงแบบอันนั้นพวกฝ่ายต่อต้านแสวงหาเอ้าต่อไปนี่แม่นข้าพเจ้าคิดว่าแต่ว่าพวกดร.ชาบเพิ่นว่าแต่คันว่าจังซี่นี่สิมีความหวังอยู่บ่ว่าสิมีความหวังว่าจะเจรจาแล้วฝ่ายเผด็จการคือว่าเขาสิกำอำนาจต่อไปแต่ว่าเพิ่นก็ว่ามีความหวังอยู่เพิ่นว่าเพิ่นมีความหวังได้เพิ่นก็เขียนไว้เลยว่า reason for hope เป็นอย่างการความหวังของเขาต้องวางอยู่บนพื้นฐาน
แห่งความเป็นจริงเขาต้องมาศึกษาแล้วก็ค้นคว้าเรื่องก็นานเรื่องการเปลี่ยนแปลงเขาจะบ่ต้องเจรจาอันกับระบบเผด็จการนี่บนพื้นฐานแห่งว่ามันบ่มีทางเลือกแล้วเขาจะต้องเจรจากับมันบ่แม่นอันนั้นต้องพวกเขาเองนี่จะต้องประชาชนนั่นแหละครับที่ว่าจะต้องเข้าใจแล้วก็ฮู้จักเนี่ยยุทธวิธีของการเจรจาหรือเพิ่นบอกว่านี่ก็เรื่องที่ว่าประชาชนนี่นะจะต้องได้เปลี่ยนนิสัยนะต้องมีความกล้าหาญตัดสินใจท่านบ่มีเผด็จการนี่มันจะบ่แม่นถาวรเด้ออันนี้อันนี้เป็นความจริงอันนี้ท่านจินชาบดร.จินชาบดร.ชาบเพิ่นเว้าแล้วเผด็จการนี่บ่แม่นการปกครองถาวรเด้แต่ว่าประชาชนนั่นน่ะมันอยู่ถาวรในสมือนี่ก็แม่นประชาชนเองหั่นอนุญาตหรือว่าบ่เฮ็ดหยังหั่นปล่อยให้มันเฮ็ดกรรมอำนาจอยู่ต่อไปแต่ที่จริงแล้วมันประชาชนน่ะจะต้องตื่นตูและมีความกล้าหาญลุกขึ้นได้นี่แหละแม่นบ่เป็นเจ้าการเพิ่นเว้าจังซั่นแม่นตัวบารมีอยู่นั่นนี่แหละแม่นแล้วเพิ่นก็ว่านะเพิ่นว่าแม่นเพิ่นก็ว่าดิกเทเชบ่ผู้เผด็จการจะบ่อมตะอยู่อมตะได้แล้วก็นอกจากแล้วเขาเพิ่นว่ามันหยังคำว่าเจรจาพวกข้าอาจจะคิดว่าบ่มีความหวังคันบ่มีความว่าต้องเจรจาแต่ว่าเพิ่นว่าอย่าคิดจังซั่นเพราะว่าสิ่งที่พวกทานไฟฝันหั่นน่ะเผด็จการเขาจะค้ำป้าบ่ได้หั่นน่ะเว้าง่ายซะไปแล้วและตำรานี่หั่นน่ะบ่แม่นว่าดร.ชาบเว้าผู้เดียวเลยทานบัลลังก์แต่อันนั้น 3,000 ปีหลังแต่สมัยอริสโตเติลเพิ่นยังเขียนไว้เด้อริสโตเติลเป็นศาสดาจารย์เอกของอันของกรีกเด้แม่แล้วเพิ่นเขียนว่า oligarch and tyranny are shorter lived than any other constitution ถูกต้องเลยเด้อแม่แล้วอันนั้นสหภาพโซเวียตเนี่ย70กว่าปีเท่านั้น71ปีเท่านั้นพังทลายนั่นแหละเผด็จการพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวพวกเขาเว้านี่แม่พวกเขายกเอาตัวจริงมาเว้านายเข้าใจเด้อท่านที่ทั้งในประเทศน่ะท่านนั้นไม่ท่านเองอ่ะนะที่ไปปล่อยให้ระบบเผด็จการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่มันเป็นคนกลุ่มน้อยซื่อๆมันมีต่างด้าวหนุนหลังมันอยู่เท่านั้นสิ่งที่จะออกได้มันสิทธิ์มันพวกท่านเองน่ะเดี๋ยวนี้มันพวกท่านมันอนุญาตให้มันกดขี่กูอีกเขาสิปล่อยมันกดขี่กุมเหงเขาได้จังไดบ่ซ่าน่ะบ่มีความยุติธรรมกับพวกเขาได้จังไดอันนี้น่ะมันการแน่ใส่จะให้พวกท่านเข้าใจว่าโฮปนี่ความหวังของเขามีว่ามีแน่นอนแต่มันพวกเขาเองเป็นเจ้าการบ่แม่นให้ผู้อื่นได้เป็นเจ้าการคันพวกเขาเป็นเจ้าการเองมันจะเปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าพระเดชการนี่มันจะอยู่ค้ำฟ้าดังที่ท่านบารมีอยู่ต่อไปบ่ได้มันบ่เป็นระบบอันบ่ชอบธรรมอันบ่ถูกต้องแล้วเปรียบเทียบละคันสิเว้าละเอาตัวอย่างประเทศลาวเนาะคณะพรรคประชาชนประเทศลาวนะบ่ฮอด 1% ของประชาชนนะเป็นหยังกำอำนาจได้4ทศวรรษมาก็ย้อนพวกทานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวอนุญาตครับจะเว้าอีกก่อนเขาสิกำอำนาจได้4ทศวรรษก็ย้อนพรรคกันก็ย้อนประชาชนลาวอนุญาตให้เขาแต่ว่ากับบล่าสวยคือดร.ชาบเว้านี่แหละแล้วก็บ่แม่นดร.ชาบแต่งทฤษฎีนี้ขึ้นมาอันนี้ความที่ดึกดำบรรพ์มาอริสโตเติลที่เขียนไว้2อัน 3,000 ปีมาอยู่ในแอเธนส์อยู่กรีกเพิ่นน่ะเพิ่นว่าพระเด็จการจะค้ำฟ้าบ่ได้พอจังสั้นหั่นแหละพระเด็จการมีจุดอ่อนมีจุดอ่อนมหาศาลอีหลีเด้อยู่หน้าสิผ่านแม่นแล้วพวกทานต้องซอกว่าจุดอ่อนของเขามันจังพวกเฮาในแนวลาวนอกนี่เฮากับบ่ได้แทรกสรรปั่นแปลงหยังดอกเพียงแต่ว่าเฮาเอาข้อมูลความจริงมาให้พวกทานพิจารณาและให้พวกทานมีสติปัญญาเบิ่งว่าหลักฐานที่เฮาเสนอมาแม่นจริงกันแท้เอาตัวอย่าง4ทศวรรษมานี่นะทรัพย์ในดินสินในน้ํานะที่ว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวออกมาพัฒนาเพิ่นมาพัฒนาประเทศชาติเนี่ยนะพวกท่านในนั้นว่าเป็นพลเมืองลาวหั่นน่ะมีโรงหมอสมบูรณ์บ่มีโรงเรียนสมบูรณ์บ่มีสะพานไตมีขั้วไตน้ําได้บ่มีคมนาคมสะดวกบ่มีไฟแสงสว่างบ่หรือว่าตรงกันข้ามพวกท่านยังหาเช้ากินค่ําอนาคตลูกหลานบ่มีคันเฮียนจบก็ต้องนั่นน่ะคันสิเข้าโรงเรียนก็ต้องจ้างคันเฮียนจบก็ต้องจ้างคันสิเฮ็ดเวียกก็ต้องจ้างอันนี้บ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสิที่4ทศวรรษกำอำนาจที่สลาดซ่องใส่นะสถาปนาตัวเองว่าสลาดซ่องใส่นี่นะ
และพวกทานในนามเป็นเจ้าของประเทศตู้สีตู้สาข้าราชการทหารตำรวจกันยอมก้มหัวภายใต้การนำพาสลัดสองสายของพรรคประชาชนเป็นราวที่ต่ำกว่า 1% ของประเทศนะกลุ่มนี้นะสถาปนาตัวเองเป็นซักดินามาเฟียรุ่นใหม่นะในนามเป็นเมเนเจอร์หรือเป็นผู้คุ้มเกมให้ต่างด้าวซื่อๆนะอันนี้แหละเขาบ่มี legitimacy หรือว่าเขาบ่มีสิทธิ์ที่ปกครองประเทศเพราะว่าเขาเป็นตุ๊กตาของชาติอื่นซื่อๆพอยังสั้นพวกพานนั่นแหละมีสิทธิ์เนี่ยบ่มีสิทธิ์ที่จะบริหารอยู่ต่อไปนะที่ว่าได้บ่มีสิทธิ์บ่สิทธิ์และอันนี้แหละเพิ่นว่าหั่นบ่อันข้าพเจ้าจะอ่าน sentence 2อันให้ท่านวันลังรีเลทใส่เป็นกรณีแล้วนะครับว่า modern dictatorships are also vulnerable their weaknesses can be aggravated and the dictator's power can be disintegrated อันนี้เฮาก็เห็นแล้วในประวัติศาสตร์เริ่มแต่อันสหภาพโซเวียตขอเชิญท่านวันลังอธิบายในกรณีแล้วลองเบิ่ง2 sentence นี้เนี่ยอยากย้ำขอขอบใจหลายท่านบารมีเถอะข้าพเจ้าจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งมายังท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาพี่น้องลาวของเราอยู่ในประเทศเรื่องอนาคตหวังที่อยากจะให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองน่ะก็แม่นระบอบประชาธิปไตยนี่แหละบ่แม่นระบอบสังคมนิยมอันบ้าๆบอๆอันเผด็จการของวัฒนธรรมมันก็คือบริหารประเทศชาติมาได้44ปีแล้วอยู่ในทฤษฎีนี่เพิ่นบอกว่าซินะถึงจะมีการอนาเผด็จการน่ะระบอบเผด็จการสมัยใหม่นี่นะเป็นระบอบการที่มันมีความอ่อนแอและบวกอันอ่อนที่สุดเลยอันนี้เนี่ยตัวอย่างมีจุดอ่อนหลายที่สุดเป็นบอกมีจุดอ่อนหลายที่สุดอำนาจของเขาอยู่ในมือของเขานะประชาชนสามารถล่างมั่งลงได้เลยธรรมดาแล้วหันก็บางบ่อนั้นภายใน10ปีเท่านั้นก็ล่มละลายได้ตัวอย่างแต่ว่าบางบ่อนั้นมีแต่เพียงอาทิตย์นึงเท่านั้นก็ล่มละลายก็ล่มละลายเสียเดียวเพราะว่ามันเป็นระบบอะทำระบบบอชอทำระบบที่ประชาชนบอกว่าตัวอย่างนี่บอกเนี่ย1980 1990มันการล่มละลายของระบบสังคมนิยมแหละสหภาพโซเวียตเทพังลงวัตถุสิ่งตัวแก้วกลับมาอีกประเทศที่ว่าประชาชนล่มได้ภายในอาทิตย์นึงมันมีประเทศใดๆมันมี1ระบบของประเทศการประเทศโปโลยโปแลนด์ประเทศเยอรมันตะวันออกอีสต์เยอรมนีประเทศเซโกสโลวาเกียอยู่ในภาคอยู่ในต่างอยู่ในอเมริกาใต้กันเช่นเดียวกันเอลซาวาดอร์กัวตามาลาอันนี้ล้วนแล้วแต่มันระบบเผด็จการทั้งหมดที่ถูกประชาชนโค่นล้มลงภายในปีหนึ่งก็มีภายใน 2-3 อาทิตย์ก็มีภายในอัน10ปีก็มีอันนี้นี่มันความหวังเลยมันแต่ความหวังตัวนี้นี่มันจะต้องเป็นประชาชนในประเทศผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงผู้ที่ถูกปกครองกันลุกขึ้นมาทวงเท้าเอาสิทธิ์และอำนาจอันเนี้ยชอบทำอันนี้ให้มันอยู่ในกำมือของตัวเองแต่เขาจะต้องได้ร่วมกันประชาชนลาวของมีเจ็ดล้านคนมีเจ็ดล้านคนมันบอกอ๋อสามชนเซียนว่าเป็นต่างประเทศซะสามชนเซียนเนี่ยประชาชนลาวเนี่ยเฮ็ดอย่างอยู่ชี้ท่าให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือชี้ท่าให้ระบบพันธการนี้เปลี่ยนแปลงนี่มันจะบ่เปลี่ยนแปลงเด็ดขาดเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย44ปีมาแล้วมันมีความร่ำรวยมันมีความอยู่ดีกินดีแล้วพวกนี้นี่มันจะบ่ยอมเด็ดขาดย่างออกเสยๆออกจากอำนาจของมันนั่นนอกจากประชาชนจะกึ่งมันออกจะมั่งมันลงพวกนี้แหละข่าวพวกดังนั้นแหละมันจะอยู่นี่แหละมันจะเป็นแคนเซอร์มันจะเป็นพยาธิเจาะกินไส้เจาะกินอนาคตเจาะกินอนาความเป็นอยู่ทรัพย์ในดินสินในน้ำของเสื้อของประชาชนลาวของผืนแผ่นดินลาวของซึ่งมันคนลาวทุกคนเป็นเจ้าของดังที่มันกำลังเฮ็ดอยู่มาได้44ปีแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังดำเนินสืบต่อเฮ็ดอยู่ต่อไปต่อหน้าต่อตาท้าทายความทุกข์ความยากของประชาชนของพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวแล้วต่อบารมีเดี๋ยวอันนั้นคืออันนั้นเอาตัวอย่างที่ดร.ชาร์ปเพิ่นว่าเนาะคืออันนั้นแต่1985 1990นี่กรณีคืออันท่านบัลลังก์เว้าโพแลนด์เยอรมันตะวันออกเชโกสโลวาเกียในระยะ 2-3 อาทิตย์ใน1989ก็เปลี่ยนระบอบไปไวที่สุดอยู่เอลซาวาดอร์กัวตามาลากับ1944ก็แปลว่าเผด็จการทหารก็ถูกขดล่มในระยะ2อาทิตย์นึงได้ทันวันหลัง2อาทิตย์นึงเด้แล้วปัจจุบันเนี่ย1944ได้น่ะแม่นแล้วนะแล้วปัจจุบันอยู่อันนั้นพระเจ้าชาอยู่อิหร่าน1979หั่นน่ะ
่ะเพิ่นตกอํานาจอันที่อันน่ะพวกมูล่าหรือพวกอันน่ะเผด็จการทหารขอโทษเผด็จการศาสนามาคุ้มครองเพิ่นอันเสียอํานาจในระยะ2-3 เดือนนึงอันนั้นก็บ่แม่นความผิดของเพิ่นเพิ่นเพียงแต่ว่าเพิ่นเมตตาย่านประชาชนเสียชีวิตคันเฮ็ดอันน่ะคันเอาสั่งทหารอันนั้นน่ะให้แห้งป่าประชาชนน่ะมันบ่แตกต่างกับอันนั้นน่ะพระราชอาณาจักรลาวที่อันนั้นน่ะอันนั้นเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนาพันคนละ75แต่ว่าพันก้อย75เพิ่นว่าคันเพิ่นอยากต่อสู้ต่อไปจะนองเลือดประชาชนลาวจะฆ่าซึ่งกันและกันและชาติอื่นว่าฮานอยเกี่ยวฮานอยจะฉวยโอกาสโดยตรงแต่ว่าเพื่อเสียสละให้ประชาชนบ่ได้นองเลือดกันเพิ่นก็ย้อนยอมอันน่ะลบล้างรัฐบัลลังก์เห็นบ่แล้วก็เพื่อว่าให้หวังว่าจะมีสันติอยู่ในประเทศแต่ว่าฝ่ายเผด็จการก็เหมือนกับดร.ชาเบ้าเนี่ยเขาจะบ่เอาคําเจรจามาปฏิบัติเพราะว่าเขาซับภาษาของเขาหน้ามือเป็นหลังมือเท่านั้นคําเจรจากับเผด็จการนี่หน้ามือเป็นหลังมือพวกท่านต้องจําไว้ให้ดีเด้ออันนี้และตัวอย่างอีกหนึ่งประเทศอยู่กลุ่มประเทศหนึ่งที่อยู่อาเซียน1986เผด็จการมาร์โกสกรรมอำนาจอันน่ะ23อันน่ะกว่าปีหั่นก็ได้ตกอำนาจในระยะ2อาทิตย์นึงเด้อันนี้ฮะพวกเขาก็ได้อันนั้นเว้าอันสารคดีนี่ล่ะอันนั้นก่อนมาแล้วเรื่องฟิลิปปินส์นี่เพราะว่าหยังทําอิฐก็แม่นอันอเมริกาก็หนุนหลังแต่ว่าเวลาอเมริกาเห็นว่าประชาชนบ่ได้สุขอยู่ระบอบเผด็จการแล้วนโยบายของประเทศอเมริกาเขาก็ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างค่อยว่าอย่างสั้นเพราะว่าเขาต้องส่งเสริมสุขยู่ประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของประเทศบ่แม่นกลุ่มน้อยเฮาก็เห็นคักๆเลยเด้อยู่ในหั่นแล้ว1991สหภาพโซเวียตหลายคนก็ต้องฮู้ว่าหลังจาก7ทศวรรษมาสหภาพโซเวียตก็อันนั้นมั่งเพถึกมั่งเพมั่งเพในนามใดเขาห้องว่า political defiance ต่อต้านด้วยการเมืองเนี่ยอันนี้นะบ่แม่นบ่แม่นเอายุทธภกรซึกยิงกันฆ่าฟันลันแทงกันนะในระยะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าพวกท่านที่นั่งในสภาอยู่ลาวต้องฮู้ดีเพราะว่าพวกท่านสมัยนั้นอาจจะเป็นนักเรียนอยู่สภาพโซเวียตหรือว่านักเรียนอยู่ยุโรปตะวันออกก็ตามในระยะ1908อันนั้น19หา91นะหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ซะอันนั้นอดีตสภาพโซเวียตถึกทับบ้างข้าพเจ้าจะบ่อธิบายในรายละเอียดแต่พวกท่านก็ต้องเข้าใจดีเพราะว่าในระยะนั้นน่ะบ่มีหยังดอกอำนาจอยู่ในโลกนี้ที่สามารถจะอยู่ครองฟ้าจะอยู่อันยืนอมตะได้เพราะว่าคันอำนาจนั้นเถื่อนอำนาจเผด็จการอำนาจเผด็จการที่เถื่อนหั่นนะและคมเหงความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนหั่นนะเพื่อผลประโยชน์กลุ่มน้อยๆเนี่ยจะอยู่ยาวนานบ่ได้อันนี้มันแท้แล้วแล้วดร.ชาเพิ่นก็ว่าบางคนหั่นน่ะอาจจะตีราคาว่าคันเฮาเอาเรื่องเฮาหุ้นแฮงมาหรือว่าต่อต้านด้วยอาวุธนี่นะมันจะสําเร็จไวๆนี่นะแต่ว่าบางครั้งหั่นน่ะอันนั้นน่ะมันเป็นสิ่งนึงที่เผด็จการอาจจะยั่วพวกท่านสั่งเอาอำนาจต่อสู้ด้วยอันนั้นอาวุธนี่เพราะว่าหยังเขาจะมีโอกาสว่าเห็นบ่พวกเขาเฮ็ดให้บ่ดีจังซั่นค่อยต้องปราบเขาอันนี้แหละเขาแม่น excuse ซื่อๆเพราะอย่างซั่นอันนี้บ่แม่นข้าพเจ้าสุกยู่แนวใดแนวนึงดอกเพียงแต่ว่าอันพวกท่านก็พิจารณาเบิ่งแล้วคันว่ามันเหมาะสมกรณีอันนั้นอยู่ในท้องถิ่นกับปฏิบัติตามนั้นข้าพเจ้าจะบ่สอนแค่ลอยน้ําดอกอันนั้นนะสิ่งอีกอันนึงหั่นน่ะเฮาต้องคิดว่าเรื่องว่า political defiance นะ political defiance จะเฮ็ดแนวใดอันนี้มันยุทธวิธีที่ได้ทานวันหลังยุทธวิธีจะเฮ็ดแนวใดเรื่องต่อต้านเรื่องการปกครองของอันเผด็จการน่ะจะเฮ็ดแนวใดเฮาจะเว้ารายละเอียดต่อไปแต่ว่าอย่างขี้ล่ายนะครับเจ้าคิดว่าพวกท่านต้องเข้าใจดีว่าอันน่ะข้าราชการทหารตำรวจที่บ่พอใจนําอันน่ะการนําพาของพรรคประชาชนประชาลาวนี่นะก็ต้องมีวิธีเฮ็ดวิธีแก้ไขแนวใดถึงว่าบ่ทั้งอ้อมเบิ่งถึงว่าบ่เฮ็ดโดยตรงก็ต้องเฮ็ดวิธีทางอ้อมได้อันนี้ก็ถึงข้าพเจ้าก็คิดว่าพวกท่านก็ได้
ควรไปพิจารณาแล้วก็อาจจะปฏิบัติไปหลายด้านแล้วแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เฮาสิ่งสําคัญในแชปเตอร์ของว่าอันนั้นน่ะ negotiation และเจรจากับเผด็จการเนี่ยเพียงแต่ว่าครับอยากขอรีแคปว่าเรื่องเจรจานะขึ้นกับเผด็จการครับอันน่ะประชาชนอยู่ในประเทศเพราะว่าพวกประชาชนอยู่ในประเทศเป็น stakeholder มีหุ้นมีส่วนเป็นเจ้าของประเทศทรัพย์ในดินสินในน้ําแม่นแล้วทรัพย์ในดินสินในน้ําเป็นของพวกท่านและนอกจากแฮนแล้วพวกท่านถือต้มมา4ทศวรรษนะคือเฮาเคยเอาข้อมูลมานะขนาด ADB ซื้อนาทานวันลังนะไอ้อันว่าธนาคารพัฒนาเอเชียนะเงิน 2.9 อันบิลเลียนดอลลาร์หรือว่า 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเอาเงินไปให้ซื้อนะเป็นไปใส่เบิดอันนี้แหละเพียงแต่ว่ากลุ่มน้อยๆกลุ่มเผด็จการน้อยๆต่ำกว่า 1% ของอันนั้นของประชาชนแล้วเอาไปกินเบิดนอกจากหันแล้วแล้วมักโคตรขี้คมเหงของประชาชนอันนี้แหละพวกท่านควรไปพิจารณาเบิ่งแล้วจะเฮ็ดแนวใดเพื่อว่าทวงสิทธิ์ทวงอำนาจคำว่าเจรจานี่แต่รอบคอบต้องรอบคอบเพราะว่าเขาจะดับเบิลสปีกหรือว่าเว้าความหนึ่งแปลความหนึ่งคือเอาตัวอย่างครับว่าไปสัมมนาแหละคำว่าไปสัมมนาโลกซีรีส์เขาว่าไปเฮียนเอาความหูความรักเวลาไปพักประชาชนปฏิบัติแล้วเขาเว้าน้ำกันเขาว่าไปสัมมนาไปเวียงว่าไปเฮียนกูหูมรักแต่ว่าเวลาเขาว่าไปสัมมนาไปโกงกันข้ามแปลว่าไปติดคุกไปล่างสมองไปฆ่าฟันลันแทงคือเกิดขึ้นใน1975ผ่านมานี่แหละอันนี้เขาเว้ามานี่โบแมนว่าให้คนลาวเครียดแค้นกันโบแมนจังสั้นเพียงแต่เว้ามาให้เป็นบทเฮียนเตือนสติและอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเท่านั้นซื่อๆพวกเขาบ่มีอคตินำคนลาวเพียงแต่ว่าพวกเขาหวังว่าอยากซี่ทางอย่างซี่ทางที่เดินไปเจริญฮุ่งเฮืองศรีวิไลอยากเห็นประเทศที่กำเนิดของพวกเขาฮุ่งเฮืองศรีวิไลเหมือนกันกับประเทศที่เขามาพึ่งพาอาศัยฮุ่งเฮืองเสียเท่านั้นคำว่าโฆษณาที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวหรือว่าเผด็จการอื่นเนี่ยว่าระมัดระวังนะพวกลาวนอกบ่ดีเขาจะไปยัดในจะยึดเอาอำนาจอันนี้มันความขี้ตัวอย่าไปเสือเพราะว่าพวกเขานี่ข้าพเจ้าเสือ 100% ส่วนหลายแล้วเพราะว่าพวกเขามีเศรษฐกิจเพียงพอบ่ต้องการสิ่งที่เราต้องการเพียงแต่ว่าอยากให้ประเทศที่กำเนิดหงหงสีวิไลเหมือนกันกับประเทศที่เราเพิ่งพาอาศัยเท่านั้นข้าพเจ้าขอฝากความหวังนั้นขอเชิญท่านมาหลังเจ้าจะขอสำหรับในเนี่ยมื้อนี้ภาค2 chapter ของพวกเขาที่ล้มกันในภาค2เกี่ยวเรื่อง danger of negotiation แปลว่าเฮาสิสรุปได้แล้วเพราะว่าเฮาก็มีข้อมูลแนวอื่นเฮาจะเสนอเพิ่มเติมเมียนเพื่อเสริมขยายสร้างภาพอธิบายให้แจ้งข่าวขึ้นอีกหลังจากการปกครองประเทศมาได้44ปีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวถึงกับอำนาจสืบต่อเป็นทายาททางการเมืองไม่รู้ให้เปลี่ยนแปลงให้ผู้ใดเข้าร่วมนั้นเลยมีแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเท่านั้นและความเสียหายและความเจริญก้าวหน้าของเขามันออกมาได้แน่ๆพวกเขาบูวีว่าสื่อพวกเขามีข้อมูลดังที่ท่านบารมีว่าได้ส่วนเล็กส่วนหน่อยแล้วจะขอกลับขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องปลดแอกออกจากอำนาจเรื่องการสู่ระบอบประชาธิปไตยนี่ก็บริเวณมีแต่ออปชันว่าอันนั้นมันมีแต่ว่าวิธีการนั้นมันแก้ไขบริเวณมีแต่เลือกแต่ความแต่อยู่ตั้งแต่การเจรจาได้มันมีวิธีการนี้หนึ่งที่เด็ดขาดและก็แน่นอนที่สุดมันนี่เพื่อนๆว่าวันนี้ก็อันนี้เขาจะต้องเข้าใจเรื่องนี้กูเชื่อซึ่งเขาก็จะต้องว่าไปเพราะว่าบังคับให้มันประชาชนน่ะเจ้าของประเทศน่ะใส่ความกดดันน่ะถึงว่าบุเป็น majority ยังเป็นยุบได้เป็นที่ว่ามีกำลังกันแห้งแต่ว่าเขาจะต้องได้สืบเขาต้องขยายสิ่งที่พวกท่านที่เฮ็ดได้ที่อยู่ในประเทศนะที่อีกแล้วหนึ่งที่สำคัญที่สุดเด้อพวกท่านจะต้องเข้าใจดีๆรู้จักดีๆว่าอาวุธที่ท่านมีเดินท่านสิทธิ์ของพวกท่านนะแม่นต้านกับระบอบนี้แม่นอย่างมันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าบ่ให้ความร่วมมือกับการปกครองเด้ออันนี้สำคัญเลยเรื่องที่ว่าอันน่ะการที่ว่าน่ะเปลี่ยนเป็นระบอบนี่นะมีสันติภาพนี่ก็
แล้วก็มีฟรีดอมอิสรภาพนี่ก็เขาอยากให้มันเกิดขึ้นได้นะพวกทานบ่ต้องได้เฮ็ดอย่างไรบ่ต้องล้มถนนบ่ต้องเฮ็ดอย่างนั้นทานบ่ได้มีแม่ตรวจในปึ้งเพิ่นบอกนี่บ่ให้ความพร้อมไม้พร้อมมือกับการจัดตั้งระเบียบการต่างๆของที่ว่าภาครัฐที่เขาสั่งออกมาบ่ให้ความพร้อมไม้พร้อมมือ1ยังไงบ่เสียภาษีบ่ต้องเสียมันเจ็บค่าเงินค่าอย่างค่าไก่ค่าให้ค่านะเดี๋ยวนี้นี้ไปเซ็นหนังสืออยู่ในบ้านนั่นก็ได้เสียค่าภาษีค่าธรรมเนียมเซ็นหนังสือซื้อก็เท่าไหร่ก็60,000กีบอันมีคนมีประชาชนลาวโทรศัพท์เข้ามาเว้าให้แน่60,000กีบแต่อันนั้นมียาบ้าอยู่ในบ้านไปแจ้งตำรวจให้มาจับผู้ให้อันอยู่ในบ้านก็บอกว่าเจ้าอยากให้ก่อนตำรวจเลยบอกว่าเจ้าอยากให้ก่อนไปจับมันเจ้าเอาเงินมาจ้างเขาไปบอกเจ้าก็สิไปจับอันนี้มันเรื่องเว้าอันนั้นมันเว้าเล่นอันนี้มันเว้าความจริงมันห้ายแห้งไปคนคนกลับขึ้นมาว่าเรื่องที่ว่าระบบอันนี้นี่นะพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยระบบสังคมนิยมเนี่ยวันที่2ธันวาคม1975ประกาศสั่งตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฮอดมื้อนี้นี่มันเห็นได้อันนี้ภาคส่วนนึงที่จักเด้อมันบอกว่ามันมีการสร้างศาลระบบดังกล่าวนี่นี่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวบ่มีความสามารถสร้างรายได้ด้วยสร้างกองทุนสร้างศาลด้วยตัวเองเด้แม่นบ่ท่านบารมีแม่นอาศัยการช่วยเหลือจากต่างประเทศการช่วยเหลือออกจากต่างประเทศอยู่ในโครงเขตเอเชียนี่อันนี้เว้าจำเพาะซื่อๆเด้อนี่สถาบันเดียวซื่อๆเด้แม่นอันน่ะธนาคารพัฒนาเอเชียแม่นเป็นแบ็คโบนเหลือเป็นธนาคารใหญ่ที่เอาเงินให้ลาวหรือให้การช่วยเหลือลาวนี่ในปี2017ซื่อๆ2017ซื่อๆตกเป็นเงิน2,570ล้านดอลลาร์อ่ะสิว่าให้ฟังเงินจำนวนนี้มันได้ไปแล้วมันไปเฮ็ดจังได๋ในโครงการที่เพิ่นเบรกดาวน์ให้เลยเด้อให้เข้าใจ1ต่อไป transportation นี่มันการขนส่งต่างๆกับถนนหนทางครัวเมืองต่างๆนะเพิ่นให้เอาเงินไปปรับปรุงเบรกไปปัวถนนไปปัวแบบถนนหนทางมันเอาไปเฮ็ดหยังทานฮู้จักแล้วบริษัทก่อสร้างถนนหนทางอยู่เมืองลาวมีแต่เป็นลูกเจ้าหลานนายใหญ่ๆมันแทนที่สิไปปูถนนปูยางมันก็ไปแลกยางแทนที่มันสิไปอันนั้นเฮ็ดทางให้มันดีขึ้นมันไปบ้างขึ้นแม้นเงินจำนวนนี่เด้ของซ่าของธนาคารพัฒนาเอเชียซื่อๆแล้วนี่เด้อให้เด้อ1,217เด้อเพิ่นให้520ล้านกว่าดอลลาร์ Energy เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพลังงานก็มันไปสร้างเคลื่อนสร้างอย่างต่างๆเอาไปแล้วหั่นเป็นเงินจำนวน507ล้านดอลลาร์2,217เด้อมันเอาไปเฮ็ดหยังก็ไปสร้างเขื่อนตัวใต้ตัวเหนือเดี๋ยวนี้นี่ปีนี้นี่มื้อนี้นี่เวลานี้นี่ฝนตกแห้งหลายนี่อยู่ซ้ําเหนืออยู่เมืองเวียงไสน้ํามันไหลลงมาอีกแล้วท่วมประชาชนเงินไหลหนีอีกแล้วที่ก้อนน่ะก็เช่นเดียวกันอยู่สวรรณเขตอยู่เขื่อนปากอูอยู่เสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเงิน500ล้านกว่าดอลลาร์นี่ถ้ามันเอามาสร้างสาธารณะแท้นั่นมันก็สิมีได้ของมีคุณภาพมันก็จะบ่ได้สร้างความสุขยากสร้างภัยอันตรายบ่สร้างลูกแตกระเบิดเวลาไว้ท่าประชาชนเวลาได้ยามฝนมาฝนตกแห้งแล้วเขื่อนดังกล่าวนี่ทางดังกล่าวแตกเพพังไปหมด500กว่าล้านดอลลาร์มันเอาไปซื้อปีเดียวเด้เรื่องกสิกรรม477ล้านดอลลาร์ไป agriculture natural resource and rural development พัฒนาชนบทไหนพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวของคันพัฒนาชนบทนี่นะลูกเล้าหลาๆเล้านุ่มน้อยมันสิแตกไปอยู่เมืองไทยได้เป็นคนเป็นแสนคนจังได๋มันเอาไปใส่เบิดเงินจำนวนนี้นี่มันเหตุผลนึงที่พวกเขานำขึ้นมาว่าให้มีหูแจ้งตาขาวมันซิดต่างๆที่พวกท่านนี่มันลักเอาไปแล้วแล้วมันไปตัวกับต่างด้าวมันไปเซ็นเอาแล้วเดี๋ยวนี้นี่ล้าวหนี้ของประเทศนะหนี้ของประชาชน public debt ของมีจำนวนถึง12,000ล้านดอลลาร์เงินดังกล่าวนี่บ่แม่นมันพวกนี้นี่เด้คณะกรรมการนั้นมันสิจ่ายเด้แม่นพี่น้องประชาชนลาวมันยกบ่นั่นบ่นี่ให้ล้วนแล้วแต่มันเกมของมันมันเกมหยังมันเล่ห์กลของมันกอบโกยประเทศชาติทานบัลลังก์ลูกหลานประชาชนลาวยังบ่ได้เกิดขึ้นยังบ่ได้เกิดเท่าใดทานบัลลังก์ติดหนี้ไว้ผู้ละ 2,600 ดอลลาร์เด้ยังบ่ได้เกิดเท่าใดแม่นแล้วติดต่อกันได้บ่อันนี้ล่ะพวกเขาจะเน้นให้พี่น้องประชาชนลาวทางในประเทศเข้าใจเด้อบ่เป็นพวกเขาโฆษณาเสื่อมมีหลักฐานธนาคารพัฒนาเอเชียนี่เพิ่นบ่ตัวดอกอันนี้เพิ่นเฮ็ดไปอันนี้มีแต่เพียงธนาคารพัฒนาเอเชียเด้พ
พวกเขายังบ่ได้ยกขึ้นการช่วยเหลือคนอื่นจากประเทศต่างๆจากประเทศญี่ปุ่นจากประเทศนะยุโรเปียนยุโรปทั้งหลายจากประเทศเกาหลีจากธนาคารอันเวิลด์แบงค์ต่างๆของทั้งหมดนี่มันเอาไปเสร็จหมดก็อยู่ในอำนาจของมันมันพยายามหมุนเหตุผ่านแปรเอาเงินดังกล่าวนี้ออกมาเพื่อความอันร่ำรวยของครอบครัวของเขาเองของคณะเครือญาติเขาซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยดังที่ท่านบารมีว่าเขาควบคุมอำนาจอยู่แล้วปัจจุบันการช่วยเหลือนี้มีหลายที่สุดนี่น้ำนี่น้ำนี่หมายความน้ำที่ใช้ไปก่อน้ำสร้างบาดาลน้ำสร้างอันปลาปลาเนี่ยต่างๆ349ล้านเนี่ยอันนี้มันปี2007จะซื้อได้แต่ของเจ้าบ่าวนี่2018เนี่ยหลายไปไหน2019นี่หลายไปไหนสหประชาชาติให้การช่วยเหลือยูนิซิเก็ตอันโครงการที่ว่าห้องว่าอัน17 sustainable development นะอันนี้ก็สิเป็นเงิน500กว่าล้านดอลลาร์บ่ได้เอาไปเสร็จหมดประชาชนลาวก็ที่ถามว่าเอาไปเสร็จหมดเป็นอย่างประชาชนลาวยังทุกข์ยากอยู่สุดท่านบารมีเว้าได้บ่ดึงขึ้นมาได้บ่ poverty นี่นะเมืองลาวมันเป็นจังได๋อยากให้ท่านอธิบายช่วยลองดู poverty in lawpedia อันนี้มันของบ่ได้นี่มันบ่เป็นของพวกเฮาเฮ็ดขึ้นเองเด้อมันอาศัยของธนาคารโลกและการค้นคั่วของสากลนี่ไหนบ่แม่นเฮามาเว้าทําลายชื่อเสียงเด้ออันนี้มันหลักฐานตัวจริงหลักฐานแท้ๆนี่share of population that below the national poverty line ประชาชนที่มาอยู่ในขงเขตเพิ่นบอกพม่าทุกที่สุดเป็น 32% ของ 32.1 ที่2มาเป็นลาว 23.2 อัน 23.2 นี่ข้าพเจ้าอันนี้มันขี้ตัวมันสิหลายกว่าพม่าอีกคนกายเครื่องประเทศเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์ยากประชาชนลาวพวกที่อยู่ชนบทอันเพิ่นไล่นี่ 23% นี่เพิ่นไล่แต่คนอยู่ในเมืองเมืองใหญ่ๆเด้อพี่น้องเราอยู่ในชนบทที่บุมีข้าวกินนี่นะบุมีระบบเศรษฐกิจที่ซอยเหลือสร้างมีรายได้รายจ่ายรายได้รายรับมันบ่ได้เอาเข้ามาในมันการขี้ตัวอีกประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศลุดลงมาอีกอันนี้นี่ก็เป็นข้อมูลนึงอีกเป็นหยังเราจะกระทุกยากสมื้อนี่นะประชาชนทุกยากกระย้อนเนี่ยขาดการพัฒนาเรื่องการกอบกวยเนี่ยเงินที่เอามามันเอาไปใส่ในทางผิดๆมันเอาไปสวยใส่มันเอาไปไปยัดไปยอกทุนมานำเงินของมุนแล้วก็ผันแปรมันจะเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของมันในระบบการระบบคอร์รัปชันนี่มันมีแต่ระดับตั้งแต่ต่ำขึ้นสูงสูงขึ้นต่ำจากไส้ไปขัวจากขัวไปไส้ไส้มันรอบด้านไปพุทหาทางกุมกินอันนี้นี่จะสำคัญอยากให้เข้าใจในลักษณะเช่นนั้นเลย poverty in Laopedia employed population ก็ below นะ1ดอลลาร์นะ90เซ็นต์ต่อมือเนี่ยนี่ก็รายได้ได้ของประชาชนสมเทียบแล้วเมลาวนี่เป็นประเทศตามตนาอยู่ในท็อปของลิสต์เลยมีรายได้น้อยที่สุดมินิมัมเวจอยู่เมืองอเมริกาเท่าไหร่15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงอันนี้เมืองลาวนี่มือ1ประชาชนลาวรายได้มันสิไล่แบบมันรายประชาชนส่วนบทแบบ1ดอลลาร์กับ90เซ็นต์มีบ่มันเป็นไปได้บ่อันนี้มันบ่มีมูลความจริงแล้วประชาชนลาวบ่เป็นอันเศรษฐกิจของเราอันบ่เป็นในระบบที่ส่งเสริมให้คนมีเวียกเฮ็ดงานทำบ่มีระบบนั้นเพราะว่ารัฐบาลคณะกรรมการอำนาจมันขาดแผนการพัฒนามันมีแต่เป็นตัวเอาต่างประเทศมา44ปีเขาเจ้าก็เมื่อยละเมื่อยการช่วยเหลือนี่ให้เข้าใจการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยตัดลงลดลงย้อนอย่างก็ย้อนของทั้งหมดเนี่ยอย่างจากมีการคอร์รัปชันและการสวยไส้ขนาดmisuse นะการใช้ถึงงบประมาณต่างๆที่มาให้นี่ยังบ่แล้วยังมีการขาดสิทธิมนุษย์การกดขี่ข่มเหงบังคับหายสาบสูญฆ่ายาเสพติดฆ่ามนุษย์มีอย่างที่บ่ทานบารมีอยากเพิ่มเติมก็ทานบาลังอันนั้นข้าพเจ้าคันจือบ่ผิดนี่เพราะว่าก็เดียวว่าอันนั้นผ่านมานี่ท่านนั้นน่ะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของลาวท่านเฉลิมชัยคือไปเพิ่นไปเว้าประชุมอยู่อาเซียนว่าเพิ่นว่า we will get there นะคำว่า we will get there one day แปลว่าหยังก็ท่านบัลลังก์อันคำว่า we will get there one day ก็เป็นคำเว้าที่เว้าตลกอยู่นะแล้วอันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศลาวเนี่ยเว้าเนี่ยหมายความว่าการสร้างสาพัฒนาลาวนี่แปลบ่เป็นมื้อใดก็มื้อนึงเพิ่นเว้าในระยะยาวอาจสิแม่น100ปีเด้ออาจสิแม่น100ปีเด้อ we will get there one day เพิ่นบ่ได้บอกว่า2 years 5 years 10 years เพิ่นบ่เว้าได้เพ
พื่อนบ้านสิซื้อแต่บ่มี accountability จักดีป่ะก็บ่มี accountability จักดีป่ะในสายตาของสากลแล้วประเทศที่มีความสีมีไรแล้วคันล้อรัฐมนตรีต่างประเทศไปเว้าแนวนั้นก็หมายเขาว่าเจ้าหันศูนย์แล้วเจ้าหันบ่ฮู้จักว่าเจ้าเว้าหยังแล้วเจ้าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นนั่งอยู่ในกองประชุมโต๊ะมนแน่นก็ของกลุ่มของประเทศอาเซียนนี่ถึงล้มกันก่อนล้มแรกอยู่ในหันมีนักพัฒนาการนักพัฒนาก่อนนักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้าขั้นสูงที่สุดนักวิชาการเข้าร่วมกันแต่พอได้ยินรัฐมนตรีต่างประเทศลาวเว้าอย่างนั้นน่ะก็แปลว่าบ่มี accountability บ่มีความรับผิดชอบอย่างมัดค่อยได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ for life คณะของค่อยสหายทั้งรุ่นศรีสุรินทร์นี่ก็สิเป็นอยู่ต่อไปแล้วประธานประเทศกับบุญยังบรจิตก็สิเป็นอยู่ต่อไปก็ภาคพวกของค่อยเด้แต่ท่านบรณีเจ้าเก่าหลังค่อยค่อยเก่าหลังเจ้าแล้วบ่มีความผิดอย่างมัดนั่นล่ะพี่น้องประชาชนลาวให้เข้าใจอยู่ในเวทีสากลแล้วเขาเจ้าเบิ่งเขาเจ้าตีราคาได้มั้ยเขาเจ้าฮู้เพราะว่าพวกดังกล่าวนี่มันจะบ่ปะอำนาจนอกจากประชาชนจะหัวไม้หัวมือกันดังที่พวกเขานำเสนอนี่มั่งมันลงพวกนี้เปลี่ยนมันลงถ้าบ่ดังนั้นแล้วมันจะบ่ยอมหนีออกจากโต๊ะออกจากอำนาจต่างๆที่มันสร้างกันเองเฮ็ดขึ้นเองยึดของจากประชาชนมาเองมากรรมของมันไส้ของมันเองเพื่ออย่างเพื่อปราบปรามประชาชนเอาบัดนี้ว่าบัดนี้มาเว้าเรื่องอีกต่อไปเนาะอยากให้เวลาของเฮาใกล้สิหมดละอันนั้นเรื่องละอันนั้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวันนี้เรื่องการเบิ่งแยงประชาชนเด็กน้อยนะอันนั้นปี2017นี่ก็เพิ่นว่า under 5 years mortality rate เด็กน้อยที่เกิดมาประชาชนลาวเด็กน้อยนะเกิดมาแล้วตายก่อนอายุ5ปีนะมี 63% ทานบารมีแม่ตัวท่านน่ะข้อมูลที่ท่านส่งมานี่น่ะ 63% นี่มันลาวเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งเลยหมายความเด็กน้อยที่เกิดมาขาดการเบิ่งแยงขาดการอันมีก่อห้องที่ว่าการ nourishment นั่นเรื่องการบริโภคนี่นะบ่ได้ตามมาตรฐานตายก่อนนะ63% 100คนเนี่ยกาย5ผู้เฮา5ปีตายแล้ว 63% ประชาชนลาวมันสิเจริญก้าวหน้ามันสิขยายขึ้นจังได๋พลเมืองลาวอันนี้มันแผนลึกแลบอันนี้ดับศูนย์ประชาชนลาวอันนี้มันของสถิติสากลเด้อประเทศต่อไปมันประเทศพม่ามัน 49% ประเทศต่อมาหันเป็นประเทศเขมรมัน 29% ต่อไปมันประเทศฟิลิปปินส์แต่ว่าลาวอยู่ในขั้นน้ำหนา 63% ของเด็กน้อยที่เกิดอายุบ่ถึง5ปีแล้วตายไปแล้วเสียชีวิตก่อนบัดนี้เรื่องเศรษฐกิจบัดนี้อยากให้ท่านบารมีเว้าเรื่องเศรษฐกิจด้วย economy ลาว democratic republican อันนั้น economy นี่มันเป็นยังไงเพิ่นการขยายตัวเพิ่นนี่ว่าคิววิลึกแท้2016กับ 7% 17.6.9 2018 6.5 2019นี่กลายมาสิ 6.5 2020กับ 6.5 มันเป็นสิ่งที่เป็นได้นะมันเป็นได้แน่แดนว่าอธิบายให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังดูท่านบารมีขอบใจท่านบาลังเรื่องเศรษฐกิจนี่น่ะการตามเลขแท้ๆแล้วนะก็งามปานแต้มเพราะว่าเศรษฐกิจลาวนี่ฮอด 6% 7% นี่นะมันยังเหนือเศรษฐกิจอเมริกาแต่ว่ามันแตกต่างฟันดาเมนทัลลี่มันแตกต่างกันเพราะฟิโลโซฟีหรือว่าวิธีลงทุนนะจุดประสงค์ลงทุนของอันนั้นน่ะพรรคประชาชนปฏิบัติลาวลงทุนเพิ่นว่าอาศัยเมกะโปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่ๆคือว่าอันน่ะเคลื่อนโดยเฉพาะนี่เพราะว่าเพิ่นสามารถเอาเงินเป็นก้อนมาลงทุนเพิ่นก็สามารถบันทึกไว้ว่ามันลงทุนหลายเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเงินที่มาลงทุนลาวหั่นน่ะมันบ่ได้อยู่ลาวมันบ่ค้างอยู่ลาวมันเพียงแต่ผ่านไปซื่อๆนะเขาห้อง pass through investment pass through investment นี่น่ะมันเป็นคันสิเว้ามันเป็นแบบว่าอันน่ะ smoke and mirror ซื่อๆนะแปลว่าหน้ามือเป็นหลังมือเป็นคอมมิชชั่นเงินที่เข้ามาหั่นน่ะข้าพเจ้าสิเอาเคลื่อนตัวอย่างเคลื่อนจีนเนาะเคลื่อนจีนมาลงทุนจีนเอา soft loan ให้เจ้าแต่ว่าพนักงานก็ต้องเป็นจีนอินเจเนียร์ก็ต้องจีนทรัพยากรอันนั้นแปลว่าบุคลากรคนจีนเบิ่นน่ะต้องเฮ็ดหั่นน่ะแล้วบัดนั้นนอกจากแล้วเงินหั่นน่ะมันก็กลับคืนไปของพวกอันนั้นเอกชนจีนคือเก่าลาวมีหุ้นน้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าพรรคประชาชนประเทศลาวเพิ่นว่าจังซี่เพิ่นว่าอันรัฐบาลลาวก็มีหุ้นมีส่วนนําคันสิเว้าละหั่นน่ะระบบตลาดนั่นน่ะรัฐบาลบ่มีบ่ลงทุนหยังดอกรัฐบาลเพียงแต่ว่าค
คุ้มและเรื่องบริหารเพิ่นไปเฮ็ดแบบว่ารัฐบาลนี้หุ้นนะมันแปลว่าเขาห้องว่า crony capitalism crony capitalism คือว่าลิ้นพรรคลิ้นพวกเพื่อฟอกเงินเอาหน้าประชาชนไปขายแต่ว่าผลประโยชน์มันผลประโยชน์ของพรรคกรรมอำนาจซื่อๆอันนั้นแหละ crony capitalism นะเพิ่นเอาเงินเข้ามาท่านที่เชื่อว่าเพิ่นสามารถอธิบายว่าคนมาลงทุนหลายๆสิ่งหลายอย่างเคลื่อนถนนหนทางรถไฟไว้สูงอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเป็นวิธีหนึ่งเพื่ออย่างเพื่อเอาทรัพยากรดิบไปแลกและเอานี่มาทิ่มอ้อมข้อหอยของประชาชนลาวเท่านั้นแต่ว่าโกงกันข้ามคําว่าลงทุนอยู่โลกเสรีคือสหรัฐอเมริกานี่นะสหรัฐอเมริกาเขาจะลงทุนนะรัฐบาลเพียงแต่สร้างกฎระเบียบกฎหมายให้คนในให้เอกชนมาลงทุนเจ้าอยู่ในขอบเขตหั่นรัฐบาลบ่ได้บ่รัฐบาลบ่ได้หุ้นบ่มีหุ้นลงทุนนําเด้แต่ว่าเวลาเจ้ามาลงทุนนะจุดประสงค์ของมาลงทุนในประเทศอเมริกาต้องเฮ็ดว่าสร้างเวียกเฮ็ดงานทําให้พลเมืองอเมริกาแล้วมันแตกต่างดิถึงว่าเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะ2อัน 3% 4% ซื่อๆบ่แม่น 6% 7% แต่ว่าเขาลงทุนให้เอาภาษีอากรต่ำๆโดยเฉพาะนโยบายของอันนั้นพระอันนั้นของอันนั้นผู้ที่45โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประธานประเทศผู้ที่45เนี่ยหาภาษีต่ำๆและกฎระเบียบที่อันนั้นบังคับอันนั้นพวกมาลงทุนให้ลบล้างไปเพื่ออย่างเพื่อให้เขาเข้ามามาลงทุนสร้างเฮ็ดงานทําบริษัทญี่ปุ่นคือนิสสันบ่หรือว่าบริษัทเยอรมันคือนั่น Mercedes บ่หรือว่า BMW บ่ส่งเสริมให้ความสะดวกส่งเสริมความสะดวกมาลงทุนอยู่ในอเมริกาเพื่ออย่างเพื่อผลิตสินค้าและขายให้พลเมืองอเมริกาสําคัญที่ทานวันหลังเพราะมันเขาเจ้าผลิตเพราะมันเขาเจ้าผลิตแล้วเขาเจ้าส่งไปบนอื่นเด้เขาเจ้าผลิตสินค้าอยู่อเมริกาเขาเจ้าจ่ายเงินให้อเมริกามีเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทําพลเมืองอเมริกามีเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทําเอาเงินหันมาซื้อสินค้าที่ตัวเองผลิตเงินมันบ่ไปใส่ได้ทานว่าหลังมันหมุนเวียนอยู่ในนี้แหละอันนี้แหละมันแตกต่างเศรษฐกิจอันนั้น crony capitalism ของลาวและโลกกันเผด็จการครับเศรษฐกิจของโลกเสรีการลงทุนเนี่ยบ่แม่นว่าอ้างว่าโอ้ข่อยมีอันน่ะเงิน100ล้านเข้าประเทศเข้ามันเข้าหลังหน้าบ้านมันออกหลังบ้านมันก็หัวซื่อๆมันบ่แตกต่างกับถอกน้ําใส่ขี้ทรายมันบ่เต็มอยากเถื่อดอกทานเอ้ยพอจังซั่นหั่นน่ะคําว่าเศรษฐกิจลาวเพิ่นว่าได้ 6% 7% ข้าพเจ้าจะถามพรรคประชาชนปฏิรูปลาวคืนเด้อคันพวกทานลงทุนมันมีนายทุนมาลงทุนและเศรษฐกิจพวกทานฟื้นฟู 6% 7% ข้าเจ้าขอทานนะเป็นหยังพลเมืองยาวชนลาวจําเป็นได้เป็นผู้ลีเป็นกรรมกรสั้นต่ําอยู่ประเทศทั้งผู้มีเหตุการณ์ทําได้หนีไปอยู่ต่างประเทศหนีไปอยู่ประเทศไทยเป็นหยังพวกทานคือว่าแล้วเป็นหยังพวกทานเว้าหน้าซื่อๆว่าเศรษฐกิจพวกเฮานี่ขยายโต 6% 7% แต่ว่าพลเมืองบ่มีเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทําพวกท่านเว้าหน้าซื่อๆนี่ข้าพเจ้าก็คือว่ามันบ่คักปานใดเพราะว่ามันความเว้ากับอันนั้นหลักฐานมันบ่ตรงกันนะท่านบัลลังก์มันบ่ตรงกันอีหลีแล้วข้าพเจ้าตีราคาไปจังซี่คําว่าพรรคประชาชนปฏิรูปลาวมาอ้างว่าเศรษฐกิจพวกท่านหั่น 6% 7% มันเพียงแต่ว่ามันหมุนเข้ามาแล้วไหลออกไปทั้งหลังบ้านแต่ว่าก่อนมันสิไหลออกมันก็ซึมให้คณะพรรคประชาชนปฏิรูปลาวแดงกินกันมันไหลเจ้าจะแม่นแล้วมันไหลเข้าทงตัวเองแม่นแล้วแต่ว่าข้าพเจ้าเตือนก็อยากเสนอจังซี่หรือว่าถึงว่าพวกท่านจะมีเงิน100ล้าน1,000ล้านก็ตามเงินหั่นน่ะมันเพียงเป็นวัตถุซื่อคันใส่บ่เป็นประโยชน์นะพวกทานจะเอาไปใส่กล้องเสื้อเพิ่นมันก็เป็นเกลียกระดาษซื่อๆและเงินที่พวกทานหามาได้กล้องโต๊ะหรือว่าเรื่องย้อนว่ายาเสพติดฆ่ามนุษย์อีหยังก็ตามอันนั้นมันเงินแปลว่าเงินบ่สะอาด
ถึงว่าพวกทานจะสร้างคาสิโนสิฟอกเงินก็ตามพวกทานอยู่ในบัญชีมืดของสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วพวกทานจะบ่มีโอกาสเอาเงินที่พวกทานฟอกนะเข้าในเรื่องเขาห้อง financial system ระบบสากลของอันเศรษฐกิจนะตราบใดพวกทานบ่มีโอกาสเอาเงินที่พวกทานไปลักเอามาเข้าในเศรษฐกิจโลกนะวัตถุนั้นมันเป็นกระดาษที่จะซื้อใส่บ่ได้จักดีคันพวกทานคือทานมันก็บ่ลาสวยครับเจ้าคิดว่าผิดพลาดไปแล้วก็บ่เป็นหยังบ่คนเฮาบ่มีไผเพอร์เฟคดอกแต่ว่าคันเปลี่ยนแปลงทันนะเปลี่ยนแปลงแท้ได้ทันบัดนี้เปลี่ยนแปลงแท้บ่แม่นนั่นเจรจาจอมปลอมแบบดร.ชาบเตือนนี่เด้เปลี่ยนแปลงแท้นะข้าพเจ้าคิดว่าประเทศลาวนี่มีโอกาสทองโอกาสคําที่สุดพลเมืองมีแต่6ล้านทรัพย์ในดินสินน้ําบ่อึดและนอกจากนั้นแล้วมีสิ่งนึงที่ข้าพเจ้าคิดว่าพวกท่านที่อันแปลว่าบ่หมุนไส้เป็นผลประโยชน์เพื่อชาติเพราะว่าพวกท่านความอุดมการณ์ของพวกทานมันบ่ตรงอุดมการณ์ของพวกทานมันล่าสมัยละแม่นอำนาจผู้กำอำนาจพวกทานบ้าอำนาจหลายเกว่าบ่อยากวางอำนาจและนอกจากนั้นศตวรรษ21นี่นะเขาเจ้าแสวงสิไฟฝันโครงการสิไปดวงพระจันทร์พุ่นนะแต่ว่าพวกทานยังอยู่ในธรรมอยู่อันนี้แหละพวกทานควรไปพิจารณานอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะเสื้อสาชาติลาวที่แตกสะนะโมทั่วโลกนะได้มีโอกาสทําเฮียนระดับสูงหลายๆแผนกอันนี้แหละสมบัติของชาติที่พวกทานเบิ่งข้ามแต่ว่าถึงว่าพวกทานบ่เบิ่งข้ามพวกทานอยากใส่กับพวกทานใส่ได้เพราะว่าพวกทานบ่เปลี่ยนตราบใดพวกทานบ่เปลี่ยนทรัพยากรที่สมบัติของชาติที่อยู่แตกสานมอทั่วโลกเนี่ยพวกทานจะใช้บ่ได้เพราะว่ามันบ่ตรงกับนโยบายบ่ตรงกับอุดมการณ์ของพวกเฮาอยู่นอกประเทศอันนี้เฮาเปรียบเทียบข้าพเจ้าเว้าในเว้าจากจริงใจเสือนี่พออย่างสั้นนะสิ่งที่ว่าเศรษฐกิจของจอมปลอม Crony Capitalism ของลาวนะมันเพียงแต่สร้างความหังความมีของกลุ่มน้อยๆและพวกประชาชนพลเมืองลาวนะจะหับกรรมมีสถิติเว้าไว้แล้วนะยังบ่ได้มีกําเนิดที่น่ะติดที่ไว้แล้ว2006กระดังกับประธานบารมีกระดังปัจจุบันมานี่แหละทีนี้44ปีแล้วเด้รับกรรมล่ะรับกรรมพอจังซั่นอันนี้เฮาก็เว้าข้อมูลละเพื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในลาวปัจจุบันและทฤษฎีที่ดร.ชาบเขียนไว้นี่นะแต่ว่าครับเจ้าก็เข้าใจอยู่ว่าก็บ่แม่นอันนั้นน่ะคนลาวบ่ทุกคนที่มักพรรคประชาชนปฏิลาวก็บังว่าจะเปลี่ยนอยู่แต่ว่าครับเจ้าก็คิดว่าทุกท่านที่ในประเทศลาวที่ไฟฝันอยากเปลี่ยนแปลงเพื่อว่าให้อำนาจกลับคืนมาในมือของประชาชนแท้ๆนะครับเจ้าหวังว่าพวกท่านก็ต้องเบิ่งสถานการณ์โลกโดยเฉพาะ geopolitics มันเป็นแนวใดโดยเฉพาะเรื่องว่าอันการเศรษฐกิจซึกอเมริกากับจีนมันเป็นยังไงเศรษฐกิจหรือว่าสถานการณ์นี้ทะเลจีนใต้เป็นยังไงและพวกท่านจะปรับเข้าสภาพสิ่งแวดล้อมใดบ่ในการสิ่งที่พวกท่านใฝ่ฝันอยากเปลี่ยนแปลงนะอันนี้แหละเพราะว่าประเทศลาวเฮาเป็นประเทศน้อยเพราะฉะนั้นเฮาต้องเข้าใจสถานการณ์โลกมันหมุนเวียนแนวใดและปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้มันตรงกับสถานการณ์โลกคันตัดสินใจถูกมันก็ว่าสิ่งที่ดีแต่ว่าคันตัดสินใจผิดมันก็จะเป็นอุปสรรคยาวนานสําหรับประเทศลาวและประชาชนลาวต่อไปก็อันนั้นสุดท้ายนี่ครับเจ้าอันอยากให้ท่านบัลลังก์อธิบายย่อๆประวัติของฮ่องกงนะและอันนั้นน่ะแต่สมัยอังกฤษพุ่นน่ะและเป็นหยังเป็นหยังที่ว่าพวกฮ่องกงเขาอันนั้นน่ะปะท้วงย้อนว่าอันจีนแผ่นดินใหญ่อยากเฮ็ด extradition treaty อันนั้นอันหรือว่า extradite อันนั้นคนจากฮ่องกงในนามว่าเวลาเจรจากับอันอังกฤษว่าจะปล่อยให้มีอันอิสรภาพเสรีภาพอยู่ในฮ่องกง
แล้วหลังจากนั้นก็ครับเจ้าคิดว่ามันเหมาะสมที่ให้อันนี้ก็บอลโซวิดีโอแล้วก็เขาก็ปิดอันรายการเนาะครับโอเคท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพรายการที่ท่านชมในปัจจุบันนี้เป็นรายการ YPDL หรือยัง Professional for Democracy in Laos รายการของชาวหนุ่มเพื่อประชาธิปไตยอยู่ในลาวจากพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาได้ตั้งขึ้นในทีวีนี้ก็เช่นเดียวกันการจะตั้งของของเพื่อการเคลื่อนไหวเพื่อเป็นปากเป็นเสียงสร้างหน้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวของเฮาที่ว่าบ่ได้ไอ้บ่ดังพวกเขาขอรับใช้ประเทศชาติขอรับใช้พี่น้องประชาชนลาวของเฮาขอเป็นปากเป็นเสียงยกเอาความเป็นจริงต่างๆขึ้นมาเพื่อสู้ค้นหาความยุติธรรมสู้ค้นหาความเป็นอิสรภาพสู้ค้นหาความเป็นเอกราชเป็นอธิปไตยวัฒนธรรมหรือความก้าวหน้านั่นเองให้มาสู่พี่น้องประชาชนลาวของพวกเขาพวกเขาบ่เป็นศัตรูพวกเขาบ่เป็นคนทรยศชาติเป็นคนที่มีความผิดกฎทรยศหรือว่าเป็นกบฏของประเทศชาติแต่พวกเขาเป็นคนที่มีความหวังดีเจตนาดีต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวของเขาโดยเฉพาะแม่นสายเลือดลาวของพวกเขาที่อยู่ในประเทศส่วนใหญ่และมันตกทุกข์ได้ยากมาได้44ปีแล้วในมื้อนี้รายการของพวกเขาเวลาจะใกล้กับหมดลงแล้วนะครับพระเจ้าจะขอสรุปแนวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเดินขบวนของประชาชนอยู่ในฮ่องกงเป็นการเดินขบวนนี้มันคลักส่วนใหญ่และมันต้านระบอบเผด็จการต้านอำนาจการปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่หรือจีนคอมมิวนิสต์นั่นเองการเดินขบวนดังกล่าวของประชาชนชาวฮ่องกงนี่มันเกิดขึ้นจากส่วนสั้นต่างๆที่อยู่ในประเทศอาจจะอยู่ในฮ่องกงอาจจะเป็นแคว้นปกครองหนึ่งจีนฮ่องกงที่จีนเป็นหัวเมืองขึ้นของอังกฤษอังกฤษได้เซากับจีนนั้นมาได้99ปีในปี1997เมื่อพุทธสัญญาการเซาแล้วอังกฤษได้กลับส่งดอนก็ดอนฮ่องกงคืนในแก่ประเทศจีนแต่ระยะเวลา99ปีอาทีควบคุมฮ่องกงอย่างอังกฤษได้สร้างระบบการต่างๆพัฒนาการต่างๆเศรษฐกิจการศึกษาต่างๆให้เป็นเขตท้องถิ่นหรือเป็นก้อดอนอันหนึ่งมีคนหลายล้านหลายสิบล้านหลายล้านคนและให้ได้มีความอยู่ดีกินดีมีความก้าวหน้ามีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจรายได้ของประชาชนอันอยู่ฮ่องกงสมเทียบอันปีนึงมันก็34,000อันดอลลาร์ต่อปีแต่อยู่ในเมืองจีนแล้วอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วถึงจะเป็นซ้ายแดนแต่คิดแดนใกล้ซ้ายกันก็ตามแต่เศรษฐกิจของจีนก็มีแต่ปีหนึ่งตกอันสำหรับคนเสือเพื่อกระเพาะเราเพื่อกระเพาะเราจะสิบพันแต่3,000ไปอัน3,500อันดอลลาร์อันนี้เป็นสถิติของการซื้อที่เขาเคยได้นำเสนอผ่านมาแล้วนี่แหละความแตกต่างของการปกครองระหว่างระบอบประชาธิปไตยและระบอบสังคมนิยมกับเผด็จการประชาชนฮ่องกงได้เดินขบวนกันอยู่นี่เป็นคนหนุ่มน้อยทั้งหมดข้าเจ้าเดินขบวนแม่นบ่อยากให้บ่มักการปกครองเผด็จการของจีนแต่จีนก็พยายามจะบังคับข่มขู่ทุกสิ่งทุกอย่างหมายก็บ่กินข้าวก็จะเอายัดในคอยันลงในคอถูลงในคอทั้งเข้าไปในกระเพาะอาหารแต่ว่าประชาชนฮ่องกงเป็นประชาชนที่ได้รับการศึกษามีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจสีวิไลแหละข้าเจ้าบ่ยอมข้าเจ้าก็บ่มักและก็รับบ่ได้ข้าเจ้าจึงมีเดินการเดินขบวนดังปรากฏการออกอยู่ในทีวีและข่าวสารทั่วโลกนี่อยากให้พี่น้องประชาชนลาวเฮาขึ้นเบิ่งกับคักตีราคาเบิ่งว่าระบบเผด็จการกับระบบนะระบบสังคมนิยมกับระบบเสรีประชาธิปไตยนี่มันมีความแตกต่างกันได้เหมือนกันดังกันตะวินเมื่อเวลากับเมื่อคืนเลยประเทศสังคมนิยมเป็นประเทศที่ทุกข์ยากยังหลายประเทศบ่ในโลกนี้ที่เป็นระบบสังคมนิยมบ่มียังบ่กันใหญ่ประเทศใหญ่ก็เป็นประเทศจีนนั่นเองแล้วก็4 5ประเทศได้นั่นก็มีลาวเช่นเดียวกันส่วนประเทศประชาธิปไตยเด้ที่ได้อ้อมของเขตนั้นเป็นประเทศที่มีความพัฒนาในการเศรษฐกิจประชาธิปไตยระบบไม่ชื้นประชาชนมีสิทธิ์สมใส่มีสิทธิ์ตั้งสมาคมมีสิทธิ์ออกปากออกเสียงมีสิทธิ์เลือกที่อยู่อาศัยอันนี้มันเบสิกฮิวแมนไรท์รัฐบาลถ้าเก็บเป็นมากมีประกันภัยเบื้องแยงบ่ให้ปล่อยปละละเลยบ่ให้มีอันนั้นความทุกข์ยากปากมองเก็บมาเป็นมาก็ได้เข้าไปในห้องด้านสาธารณสุขกันดังในอันนั้นอันนั้นฮ่องกงเองในประเทศเสรีต่างๆในเมืองลาวได้ผมมีในเมืองจีนได้ก็เป็นปัญหาหนักที่สุดวันนี้พวกเขาเนี่ยอยากจะเพื่อยั่งยืนถึงความที่ว่าอันนั้นไฟฝันอันนี้ก็ความไฟฝันนะของพี่น้องของชาวฮ่องกงพวกเขานี่สนับสนุนและเห็นใจกับเจ้าที่ว่าบ่อยากจะให้จีนคอมมิวนิสต์เข้าไปควบคุมใช้ระบบที่ว่าคอมมิวนิสต์ปกครองอยู่
2047พุ่นตามตัวการตกลงของของจีนครับอนาคตของคิดกันว่าจีนจะต้องได้ควบคุมเต็ม 100% แต่เดี๋ยวนี้มิถุนายนปี2019แต่จีนเขาพยายามทุกสิ่งทุกอย่างมันจะควบคุมฮ่องกงให้เยียบดีบังคับขั้นขอให้อยู่ในกำมือของตัวเองเพราะฮ่องกงมันเป็นเขตนึงที่ให้ความปกป้องแก่พวกที่มักประชาธิปไตยที่รัฐบาลจีนเนี่ยสอกจับยูเนฟินใหญ่ๆเป็นมีไว้อยู่ฮ่องกงอ่ะนักเขียนต่างๆที่ได้เปิดโปงถึงการคอร์รัปชันต่างๆของจีนแผ่นดินใหญ่ของชีจิ้นผิงของคณะของเขาเองกันบางพวกกันออกมาพิมพ์หนังสือเป็นนิยายและเป็นเอกสารเผยแพร่ทั่วโลกกันที่จับกลุ่มแล้วก็หายสาบสูญไปอันนี้ก็เป็นวิกฤตอันนึงเป็นเหตุการณ์นึงที่ประชาชนฮ่องกงบ่มักการปฏิบัติการอาคอในมื้อนี้เวลาของพวกเขาได้หมดลงแล้วขอขอบใจในเวลาอันมีค่าของท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาวันอาทิตย์หน้ารายการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยว่ายพีเดียวจะได้กลับขึ้นมานำเอาข้อความต่างๆเอกสารต่างๆหรือรายงานต่างๆ information ต่างๆจะนำกลับขึ้นมาเสนอทางผู้ชมทางบ้านของเราอีกเช่นเคยในมื้อนี้เวลาได้หมดลงแล้วขอทุกคนจงมีความสุขสบายดีพ่อกันไหมโอกาสหน้าหรือว่าอาทิตย์หน้าสบายดีใจกันเถิดที่เฮาเกิดมาเป็นคนลาวแผ่นดินล้านสร้างของเฮาคนลาวนั้นมันใจซื่อบรรพบุรุษของลาวนั้นประวัติเล่าลือนำพาให้ลาวมีชื่อเรื่องลือชื่อดังก้องฟ้าใจกันเถิดที่เฮาเกิดเป็นลาวชาตินี้เป็นก้อนมูลเสื้อชาติดีศักดิ์ศรีลาวนี้สูงค่าเฮามีแผ่นดินมีทรัพย์สินบ้านเมืองให้นาเฮามีภูเขาอุปาสืบเลี้ยงกันมาสั่วนาตาปียามหาเฮารักกันด้วยใจจริงบ่เคยสวนสิ่งหาสิ่งก็ควรหาวีลาวอยู่เป็นลาวสืบสาวมาหลายร้อยปีเคียงคู่แม่ของวาลีหล่อเลี้ยงชีวิตลาวนี้เรื่อยมาใจเด้อท่านที่เฮานั้นเกิดเป็นลาวแล้วจงได้รักษาเสื้อแนวให้ลาวเจริญก้าวหน้าตัวอย่างอันดีถ้าหลวงเจดีย์องค์ใสเศรษฐาเตือนใจให้เฮาว่าเฮาควรสร้างสาให้ลูกตัวอย่างอันดีถ้า
หลวงเจดีย์องค์ใสเศรษฐาเตือนใจให้เฮาว่าเฮาควรสร้างสาให้ลูก